ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับเราก็กลับมาที่บ้านเดิมของเรานะคะแต่เป็นบ้านที่กลับไม่ได้นะครับพี่ใช่ค่ะบ้านที่กลับไม่ได้บุญเลิศวิเศษปรีชามาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะยังไม่กลับไปที่บ้านนี้ซะทีเดียวแต่ว่าเราก็กลับไปอีกเพื่อที่จะไปหามัคคุเทศก์ครับผม เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้รู้จักบ้านหลังนี้หรือว่าสมาชิกของบ้านหลังนี้ที่เราได้รู้จักกันมาหลายต่อหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลอเรนซ์รามิวรันดี้มิกกี้มารีนโจเซฟหรือว่าวิกตอเรียแล้วก็อีกใช่แล้วก็อีกหลายคนนะคะแต่ตัวละครที่สำคัญที่สุดที่อยู่ทุกตอนก็คือบุญเห็นบอกว่าบุญนี่ด้วยครับผมแล้วตอนนี้เป็นตอนที่ผมรู้สึกพิเศษมากอย่างที่บอกไปตอนที่แล้วนะพี่ว่าเป็นครั้งแรกของเราที่ได้สัมภาษณ์ตัวละครเนาะครั้งแรกเลยอ่ะไม่เคยมีเลยอ่ะใช่ขนาดสัมภาษณ์นักเขียนเนี่ยบางทีก็ยากเหมือนกันเนาะแต่อันนี้ตัวละครยิ่งไปกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็เลยจะได้สัมภาษณ์ทั้งนักเขียนแล้วก็ทั้งตัวละครในเรื่องด้วยกับบ้านที่กลับไม่ได้ก็ต้องขอใช้คำว่าเต็มยศเลยก็แล้วกันนะปกติเราจะใช้คำว่าบุญเลิศวิเศษปรีชาแต่ในที่นี้คือรองศาสตราจารย์ดร.บุญเลิศวิเศษปรีชาซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะกับรวมเรื่องสั้นเล่มแรกของอาจารย์บุญเลิศคือโลกของคนไร้บ้านสายสตรีทและเล่มนี้ค่ะบ้านที่กลับไม่ได้ค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับและขอบคุณมากที่อาจารย์ให้เกียรติกับห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เหมือนเราได้ไปที่ฟิลิปปินส์เลยนะเนี่ยครับผมท่องโลกไปด้วยกันครับตื่นเต้นครับหลังจากที่สวมบทบาทเป็นบุญมาหลายตอนเจอบุญตัวจริงแล้วก็โอ้ผมนึกถึงตอนที่มีนักพากย์หนังเจอนักแสดงตัวจริงอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าทุกตอนเนี่ยมันก็จะมีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่ในที่สุดมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยยังไงก็ต้องเจอบุญนะคะบุญในที่นี้เอ๊ะใช้คำว่าบุญนี่ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ตกลงคนไร้บ้านที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเรียกอาจารย์ว่าเรียกผมว่าบุญเฉยๆครับเหรอคะเนื่องจากว่าชื่อผมบุญเลิศเนี่ยออกเสียงยากมากถ้าผมสะกดเป็น L E R T ออกเสียงแบบคนฟิลิปปินส์ครบอักขระเนี่ยเขาจะบอกว่าบุญเลิศยากมากเพราะนั้นออกเสียงผมว่าบุญแล้วก็ชื่อเล่นของคนฟิลิปปินส์จะมีคล้ายๆกันชื่อบองบงประธานที่คนปัจจุบันนะครับชื่อเล่นเขาบงมาโกสเพราะฉะนั้นชื่อผมชื่อบุญสำหรับเขาเนี่ยเป็นชื่อพอจะเป็นชื่อเล่นกลมกลืนกับภาษาฟิลิปปินส์ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เนียนแล้วก็กลมกลืนสุดนะคะอาจารย์คะสำหรับหนังสือเล่มนี้เนี่ยทราบมาว่าสดร้อนๆเลยหรือเปล่าคะบ้านที่กลับไม่ได้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Seven Book Award ครั้งที่19ประเภทรวมเรื่องสั้นครับผมเมื่อปีที่แล้วครับเร็วๆเนี่ยรางวัลเซเว่นเพิ่งประกาศของปีนี้แต่เล่มนี้ผมได้รางวัลเมื่อปีที่แล้วครับผมก็เป็นรางวัลรวมเรื่องสั้นนะครับก็ได้รองชนะเลิศอันดับ2ซึ่งขออนุญาตให้เกียรติคนที่ได้รางวัลนะครับที่เล่มที่ได้รางวัลสไปรัลโรนาต้าเนี่ยก็ได้รางวัลของนายอินนะครับส่วนรองอันดับ2ของปีที่แล้วเนี่ยด้วยรักและผุพังเร็วๆนี้ก็เพิ่งได้รางวัลซีไลท์ทั้ง2เล่มนี้เก่งๆทั้ง2เล่มส่วนผมพ่วงมาเป็นรองอันดับ2คือเรียกว่าอันดับ3ครับค่ะก็ต้องบอกว่าอาจารย์อ่ะคืออาจารย์เป็นนักวิชาการนะครับแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ซึ่งรางวัลนี้เนี่ยเป็นรางวัลสำหรับรวมเรื่องสั้นใช่ครับแต่ว่าอาจารย์เขียนเรื่องสั้นมาเป็นเล่มแรกเลยครับโอ้โหแล้วก็เป็นเรื่องสั้นแนวมานุษยวิทยาอาจารย์เล่าให้ฟังที่มาที่ไปหน่อยได้ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมในฐานะนักวิชาการสอนหนังสือไม่ได้อยู่ในวงการวรรณกรรมแต่มาเขียนเรื่องสั้นเล่มนี้ก็หลายที่มาเลยครับเรื่องอันดับแรกเลยผมเนี่ยเป็นคนอ่านวรรณกรรมมาตั้งแต่สมัย เป็นเยาวชนมัธยมใส่กางเกงขาสั้นเพราะฉะนั้นเป็นคนชอบเรื่องสั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เคยฝันไว้นานแล้วว่าอยากจะเขียนวรรณกรรมอยากเขียนเรื่องสั้นอันที่หนึ่งเป็นความฝันตั้งแต่วัยเยาว์แล้วก็เขียนงานวิชาการโลกของคนไร้บ้านคนก็จะพูดถึงในแง่ดีว่าเป็นงานวิชาการที่อ่านง่ายอ่านสนุกแต่ว่าก็ยังจัดอยู่เป็นงานวิชาการเพราะมันช่วงทำนองการเขียนแล้วก็พอจบซึ่งเล่มนั้นก็ได้รับคำนิยมนะครับพอเรียนจบนายเอกแล้วก็ตั้งใจกับตัวเองแล้วจะไม่มีทางเขียนซ้ำแบบเดิม จะเปลี่ยนสไตล์การเขียนแน่ๆทำไมอะครับอาจารย์ก็ไม่รู้สึกชาเลนจ์ว่าจะเขียนเวอร์ชั่นโลกของคนไร้บ้านแบบฟิลิปปินส์ไม่รู้สึกชาเลนจ์คิดว่าตัวเองอยากจะเขียนอะไรที่เปลี่ยนแนวกับอันที่สองต่อเรื่องกันก็คือคิดว่าอยากจะเขียนอะไรให้คนอ่านในวงกว้างนะครับก็เลยตอนแรกก็เขียนมาเป็นเล่มที่2คือสายสตรีทสายสตรีทก็เขียนเป็นเรื่องเล่าจากข้างถนนในมะนิลาก็เหมือนกับเขียนสารคดีนะครับแต่ใช้คำว่าเรื่องใช้เป็นเรื่องเล่าแต่ก็เขียนอ่านง่ายหลุดออกจากฟอร์มของวิชาการไม่ต้องเขียนอะไรบ้างไม่ต้องมีอ้างอิงอะไรมากมายแต่ชาเลนจ์มากกว่านั้นก็คืออยากเขียนเป็นเรื่องสั้นเลยนะครับก็คือเป็นเล่มที่3นี่ก็คิดว่าอันที่3ที่อยากจะให้เหตุผลก็คือว่าผมเรียนมนุษยวิทยานะครับเป็นนักมนุษยวิทยาสิ่งหนึ่งที่นักมนุษยวิทยาทำก็คือเราอยากจะให้เราเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วผมก็คิดว่าการเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วทำให้เราประทับใจในความเป็นมนุษย์เข้าถึงความเป็นมนุษย์เนี่ยการเรื่องบางเรื่องเล่าด้วยวรรณกรรมผมคาดหวังว่าจะทำให้เราประทับใจอยู่กับเราได้นานกว่าการเล่าเรื่องธรรมดานี่ก็คิดว่าถ้าเราใช้เรื่องข้อมูลมาจากภาคสนามแต่มีชั้นเชิงของการเขียนอย่างวรรณกรรมและหวังว่าจะพาผู้อ่านที่จะประทับใจกับคนไร้บ้านความเป็นมนุษย์ของคนไร้บ้านได้ยั่งยืนนานกว่าเขียนอ่านเรื่องธรรมดาเลยอยากเขียนเป็นเรื่องสั้นที่เป็นที่มาครับแต่สำหรับดิฉันเองนะคะเป็น FC ของอาจารย์มาตั้งแต่เล่มแรกค่ะคุณจิตรินครับผมซึ่งเล่มแรกเนี่ยปีอะไรนะครับพี่นานมาก46อ๋อ46ผมโตแล้วพี่ประมาณนึงแล้วครับ8-9 ขวบแล้วครับอ๋อโอเคเพราะตอนนั้นได้เห็นเล่มแรกของอาจารย์ที่พูดถึงคนไร้บ้านในเมืองไทยและมีการพูดถึงชีวิตความรู้สึกของเขาแต่ตอนนั้นก็รู้สึกแบบว่าตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้รู้ชีวิตของเขาจริงๆอันนั้นเป็นเล่มแรกที่ได้อ่านโลกของคนไร้บ้านแล้วก็หลังจากนั้นอีกนานก็มาเจอสายสตรีทแล้วก็มาเจอเล่มนี้อาจารย์ครับโลกของคนไร้บ้านนี่คือเอามาจากวิทยานิพนธ์ใช่ครับอันนั้นคือปริญญาโทใช่ครับผมแล้วอันนี้มาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกครับอัพเลเวลขึ้นไปอัพเลเวลใช่แต่ที่สำคัญก็คือว่าพอปริญญาโทอันนั้นเป็นคนไร้บ้านแถวสนามหลวงแถวอะไรตอนไรสะพานพุทธอะไรแถวนี้แหละพอปริญญาเอกโน่นเนี่ยไปฟิลิปปินส์แล้วก็ไปอยู่ถึง16เดือนแล้วเราก็ได้รู้จักกับบุญใช่ไหมก็ยังสงสัยกับคุณจิตรินเลยว่าโหนี่ต้องพูดภาษาตากันหรอใช่ใช่ไหมต้องปรับอะไรหลายๆอย่างทำไมต้องเป็นคนไร้บ้านที่ฟิลิปปินส์คะอาจารย์ก็ผมสนใจเรื่องคนจนโดยทั่วไปแล้วนะครับอันดับแรกก็คือว่าตอบคำถามว่าทำไมถึงเป็นเรื่องฟิลิปปินส์นะครับผมจารีตผมเป็นโดยเทดิชั่นผมเป็นนักมานุษยวิทยาซึ่งมาจากการศึกษาสังคมเพื่อคนอื่นนะครับมนุษยวิทยาจะไม่ศึกษาสังคมตัวเองเพราะฉะนั้นเราผมไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยอาจารย์ผมว่าถ้าจะจบปริญญาเอกก็ต้องให้ได้ตามมาตรฐานนี้อาจารย์ก็จะบอกผมว่า somewhere else not Thailand เงื่อนไขนะแล้วคุณจะไปที่ไหนก็เลือกเอาทีนี้สเต็ปต่อมาที่ไหนก็ดีละผมไปเรียนที่ Wisconsin ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเรื่อง Southeast Asia Study นะครับที่นู่นมีสกูลที่แข่งมีอาจารย์ที่เก่งๆหลายคนแล้วก็ใน Southeast Asia ที่ผมมีคอนเนคชันก็คือผมเคยทำงานเป็น NGO มาก่อนที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยพอจะรู้จักเครือข่าย NGO ที่ทำงานกับคนในชุมชนในอัดในมะนิลาในฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าฟิลิปปินส์เราไปได้แล้วก็ผมเคยไปฟิลิปปินส์มาก่อนเมื่อหลายปีก่อนนะตอนนั้นได้ทุนจากนิปปอนฟาวเดชั่นก็พบว่าคนฟิลิปปินส์ก็เฟรนลี่มากนะครับแล้วก็เลยเป็นที่มาว่างั้นก็เตรียมตัวไปที่จะไปทำภาคสนามที่ฟิลิปปินส์ส่วนเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเนื่องจากว่าอาจารย์ผมบอกว่าถ้าอยู่ไปทำอยู่กับคนไร้บ้านเหมือนกับที่อยู่ในเมืองไทยงานเมืองไทยได้งานอยู่น่าสนใจผมก็บอกว่าสำหรับผมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะผม ถ้าอาจารย์คิดว่าแบบนี้จะน่าตื่นเต้นน่าสนใจใช่ไหมสำหรับผมไม่ยากเท่าไหร่หรอกผมก็เลยเลือกที่จะไปที่ฟิลิปปินส์ครับผมโอ้โหอาจารย์คะแล้วข้อมูลความรู้ครับในการเป็นคนฟิลิปปินส์เนี่ยก่อนไปเรียนที่วิสคอนซินเนี่ยผมจะมีต้นทุนเรื่องญี่ปุ่นมาก่อนเพราะผมเคยได้ทุนไปอยู่นิปปอนจากนิปปอนฟาวเดชั่นไปอยู่สเกล6เดือนเคยสอนสังคมธรรมญี่ปุ่นก่อนไปเรียนต่อแต่พอต้องเปลี่ยนฟิลไปเซาท์อีสต์เอเชียแล้วไปฟิลิปปินส์เนี่ยก็เริ่มต้นใหม่แล้วทำไมถึงไม่ไปญี่ปุ่นคะอาจารย์ น่าจะสบายกว่าเยอะเลยเคยไปแล้วก็รู้สึกว่าการเข้าสนามที่นู่นยากกว่าแล้วก็อาจารย์ที่จะเป็นที่ปรึกษาเราที่Wisconsinเนี่ยจะหาได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับเราทำเรื่องฟิลิปปินส์ที่นู่นผมจะมีอาจารย์ที่มีชื่อถ้าผมอยู่ฟิลิปปินส์นะครับผมไปบอกว่าผมเรียนที่Wisconsinเขาจะถามผมทันทีว่าอยู่เป็นลูกศิษย์ของอัลเฟรดแมคคอยเหรอบอกว่าเป็นโปรเฟสเซอร์ชื่อดังเรื่องฟิลิปปินส์ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นก็อยู่ใกล้คนที่มีความสำคัญอัลเฟรดแมคคอยแล้วก็Michael Cullinane นี่เป็นสองคนที่คนในฟิลิปปินส์จะรู้จักว่าถ้าอยู่จากวิสคอนซินมาในแวดวงการศึกษาก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มีคนดังสองคนซึ่งผมก็เรียนประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ที่นู่นนะครับแล้วก็เรียนอาจารย์สองท่านนี้แล้วก็ช่วยแนะนำผมอย่างมากในเรื่องแบ็กกราวด์ของประเทศฟิลิปปินส์อีกอันนึงที่ผมพูดค้างเอาไว้ว่าที่เราพูดกันว่าที่วิสคอนซินเนี่ยเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์เรื่องเซาท์อีสต์เอเชียก็เพราะว่าที่นั่นมีสอนภาษาเซาท์อีสต์เอเชียสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศที่อยากเรียนภาษาไทยสอนภาษาฟิลิปปินส์สอนภาษาอินโดนีเซียนี่เปิดประจำทุกภาคนะครับผมเนี่ยดังนั้นตอนนั้นที่นั่นเขาจะบอกถ้าคุณจะเรียนประเทศไหนคุณต้องรู้ภาษาของประเทศนั้นเพราะฉะนั้นผมก็สามารถเตรียมตัวเรียนภาษาฟิลิปปินส์ก่อนที่จะไปภาคสนามโอ้นานแค่ไหนคะอาจารย์ผมเรียนจริงๆ3 เทอมเองนะที่นู่น 3-4 เดือน 3-4 เดือนครับที่นู่นไม่ถึง16 สัปดาห์ด้วยนะครับที่อเมริกาถึง16 สัปดาห์แล้วก็ผมจบแค่ขั้นกลางเองผมไปเรียนเทอม2ของขั้นที่1แล้วก็เรียนขั้นกลาง2 เทอมเหมือนกับปีที่2เนี่ยพอรู้ว่า structure พูดยังไงนะครับเพราะเราต้องรู้ structure ก่อนแล้วก็สะสมคำศัพท์ซึ่งยังไม่มากคำศัพท์จริงๆของการพูดการสนทนาก็ไปเพิ่มเติมตอนอยู่ในฟิลแล้วก็ดีอย่างก็คือว่าด้วยความที่ผมไปคลุกคลีอยู่กับคนไร้บ้านเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นมัน24 ชั่วโมงผมพูดภาษาตะกะล็อกอย่างเดียวไม่ใช่ว่าพูดวันละ 3 ชั่วโมงแล้วใช้ชีวิตกับภาษาอังกฤษผมพูดอยู่ตลอดเวลาเลยทำให้เรียนรู้เร็วครับอ๋อสำหรับเราภาษาตะกะล็อกนึกถึงอะไรไม่นึกถึงอะไรเลยครับคาราบาวแบล็คมากอ๋อใช่มีคาราบาวคำหนึ่งเนาะรู้จักคาราบาวคำเดียวแหละแล้วก็แม้แต่คนไทยรู้จักฟิลิปปินส์น้อยนะครับขออนุญาตพูดนิดเดียวแม้แต่ตำราที่สอนกันเด็กๆประถมเนี่ยคำว่าสวัสดีเนี่ยสอนผิดนะครับเนี่ยคนไทยสอนกันได้ยังไงคำว่ามากันดังอุมากะแปลว่าสวัสดีตอนเช้าแต่ว่าที่สอนกันเนี่ยสอนว่าทักทายกันว่าคุมุสสะคุมุสสะแปลว่าสบายดีไหมมันไม่สามารถเทียบได้กับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เลยเป็นคนละความหมายคุณนั่นแสดงว่าเรารู้จักฟิลิปปินส์น้อยมากจริงๆครับเรารู้จักแค่ว่าเขาว่าเป็นประเทศที่น่าเหมือนเรามากที่สุดคือเหมือนจริงๆเลยแม้กระทั่งเพื่อนบ้านของเราเนี่ยฟิลิปปินส์เหมือนที่สุดแล้วทำไมไปอยู่ซะที่นั่นใช่ไหมใช่ครับในเชิงผสมภาษาก็ไม่เหมือนครับเอาของอาหารซึ่งเดี๋ยวจะให้อาจารย์เล่าต่อไปนะคะทีนี้อาจารย์คะแบบหลังจากที่ไปอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยอาจารย์เริ่มต้นยังไงอ่ะแบบโอเคฉันมีแผนของฉันแล้วล่ะว่าฉันจะเป็นแบบนี้ฉันจะไปเป็นโฮมเลสเดี๋ยวฉันนึกไม่ออกว่าแบบจะต้องจับต้นชนปลายยังไงเนาะอันนี้ก็ต้องเล่าว่าคนจะสงสัยมากว่าเดินเข้าไปได้ยังไงก็คืออย่างที่ผมบอกผมพอจะมีเน็ตเวิร์กหน่อยมีเครือข่ายก็คือว่ามีเพื่อนที่ทำงานองค์กรภาคเอกชนแต่องค์กรเขาเนี่ยทำเรื่องสลัมแล้วผมก็ปรึกษาเขาว่าเนี่ยฉันจะไปทำวิทยานิพนธ์นะติดต่อกันล่วงหน้าเขาก็บอกมูลที่เขาก็ไม่ได้ทำคนไร้บ้านแต่เขาจะช่วยได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะแอสไซน์นักศึกษาที่มาฝึกงานมูลนิธิเขาเนี่ยไปสำรวจคนไร้บ้านแล้วให้ผมเนี่ยตามเด็กกลุ่มนั้นไปในวันแรกผมเข้าสนามก็คือพอดีเลยเขาบอกว่าอยู่มาช่วงผมไปฟิลิปปินส์ครั้งแรก2 เดือนแรกเนี่ยผมได้ทุนจากวิสคอนซินก่อนตอนนั้นยังไม่จบยังสอบหัวข้อไม่เสร็จแต่มหาลัยที่นู่นเขาบอกว่าหัวข้ออยู่น่าสนใจแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่จะทำได้จริงหรือเปล่า เลยให้ทุนไป2 เดือนให้อยู่ไปชิมลางก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมไปครั้งแรกชิมลาง2 เดือนเนี่ยก็คือเพื่อนเนี่ยช่วยด้วยวิธีการนี้ว่าอยู่จะมาปิดเทอมของเขาตรงกันพอดีแล้วผมก็พานั้นไปแล้วก็นักศึกษาก็ฝึกงานประมาณ10 วันหรือ14 วันเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้ไปทุกวันแต่ว่าผมเนี่ยครั้งแรกที่ได้รู้จักคนไร้บ้านผ่านกลุ่มนักศึกษาพอหลังจากนั้นนักศึกษาเขาฝึกงาน2 อาทิตย์แล้วเขากลับผมก็จะไปคนเดียวนั่นแหละครับคนไร้บ้านก็ความตื่นเต้นก็จะแปลกคนไร้บ้านก็แปลกเอ้ามาทำไมอีกนักศึกษาคนนั้นกลับไปแล้วทำไมยูยังมาอีกบอกผมอยากจะมาศึกษาซึ่งตรงนั้นนะครับต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจเขามากนี่เล่าไว้อยู่ในหนังสือเล่มสายสตรีทครับค่ะแล้วก็คือคนที่เราเจอตอนแรกๆเขาก็รู้ว่าเราไม่ใช่คนไร้บ้านครับผมซึ่งก็จะมีคนเข้าใจและไม่เข้าใจเต็มไปหมดแม้แต่คนอ่านแล้วไปบอกว่าเรามาทำไมตอนแรกมาอยู่ทำไมโอ้ตอนแรกๆเลยนะครับครั้งแรกเลยที่ผมไปผมก็จะมีเพื่อนรู้จักคนหนึ่งเขียนในสายสื่อชื่อบาร์เตโลเมก็จะแบบเป็นพาร์ทเนอร์ที่ผมจะไปไหนมาไหนด้วยแต่ว่าก็มีข่าวลือมากมายในหมู่คนมะนิลาที่เป็นคนไร้บ้านนะครับว่าจะมีคนแปลกหน้ามาเนี่ย บางคนก็บอกว่าผมเนี่ยถูกขโมยกระเป๋าพาสปอร์ตหายเลยกลับบ้านไม่ได้เขาถามผมตอนที่ผมไปรอรับแจกข้าวที่โบสถ์ถามว่าทำไมผมไม่ไปแอปพลายพาสปอร์ตเล่มใหม่จะได้กลับไปประเทศก็มีข่าวลือกันเลยแบบนี้บอกไม่ใช่ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นผมอยากจะมาศึกษาคนก็งงมากมาศึกษาอะไรทำไมจะต้องมากินมานอนอยู่ที่ข้างถนนทำไมจะต้องมารอรับแจกข้าวตามฟีดดิ้งโปรแกรมที่นู่นเขาจะเรียกฟีดดิ้งโปรแกรมครับค่ะแล้วพอรู้ว่ามาจากประเทศไทยอีกใช่ครับเขาก็แปลกใจกันใหญ่แล้วแรกๆคนก็ขออนุญาตนะคือแรกๆคนก็จะมาทรีตเราแบบโอ้คนต่างประเทศต้องมีสตางค์แน่เลยอาเตอลีจะสอนบอกไว้ว่าถ้าอยู่เป็นดายูฮันแปลว่าคนต่างประเทศแปล is mean you rich นะ you are rich เขาก็จะมาทิสเราพอตอนหลังอันนี้ไม่มีตังค์นี่ ก็ไปรอรับแจกข้าวกับเราทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคนที่เป็นเพื่อนแท้ๆคนที่ไม่ได้หวังประโยชน์จากเราว่าจะไปไหนก็ได้นอนด้วยกันนะพักไปด้วยกันเป็นห่วงใยกันจริงๆส่วนคนที่นั่นเขาก็สุดท้ายแล้วอยู่ไปก็จะกลายเป็นเราก็จะเหมือนคนไร้บ้านคนหนึ่งตอนนั้นผมไปอยู่ครั้งแรกก่อน2 เดือนนะครับที่เริ่มทำความรู้จักซึ่งไม่ง่ายนะครับอย่างที่พี่บอกว่าจะเข้าไปสนามครั้งแรกยังไงวันแรกจะบอกว่าวันนี้เราจะไม่กลับออฟฟิศเพื่อนเพราะตอนไปแรกๆเนี่ยเราก็จะกลับไปออฟฟิศเพื่อนแต่บอกวันนี้เราไม่กลับนะเราอยากจะนอนข้างถนนเขาก็งงมากบ้าหรือเปล่าพูดเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรของคุณเนี่ยนะครับพอนอนแล้วก็เขาก็เข้าใจเหรออยู่ชอบเรียนแบบชอบทำประสบการณ์แบบนี้ใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะบอกเราอยู่ไปกับคนนู้นสิไปกับคนนี้สิซึ่งแรกๆก็จะตื่นเต้นนะครับจะบอกว่าช่วงแรกก็จะตื่นเต้นพอหลังจากนั้นอยู่2 เดือนกลับไปแล้วก็ไปสอบหัวข้อให้เรียบร้อยกลับมาอยู่อีกครั้งหนึ่งเป็นปีคราวนี้มันจะไม่ใช่ตื่นเต้นนะครับคราวนี้เราก็ตื่นเต้นแหละแต่ว่ามันก็จะมีอะไรให้เรียนรู้แต่ว่าเราอยู่จนเป็นรูทีนเนี่ยอยู่จนเป็นกิจวัตรประจำวันของเราเหมือนคนไร้บ้านเลยครับคือแบบว่าเป็นอัตโนมัติฉันไม่ต้องฝืนฉันโอเคพออยู่ได้แล้วใช่ครับจะกินข้าวที่ไหนจะไปนอนที่ไหนก็ทำเหมือนเขาไปหมดอะไรแบบนี้มันจะไม่ใช่คนแบบบุญไปไหนมาเขาไม่ต้องทักผมแล้วครับเพราะว่าเขาเห็นผมอยู่ทุกเมื่อช่วงวันแล้วอาจารย์ต้องพกเงินไหมคะก็พกเงินน้อยนะครับก็ส่วนใหญ่ไว้ซื้อน้ำเพราะว่าคนไร้บ้านที่นู่นไม่สภาพแวดล้อมที่นู่นไม่ค่อยสะอาดนะครับแล้วก็คนไร้บ้านทั่วๆไปเนี่ยเขาจะไปลองน้ำก๊อกดื่มซึ่งก็ไม่ดีกับสุขภาพผมก็จะลองน้ำผมก็จะซื้อน้ำดื่มนะครับจะซื้อน้ำดื่มส่วนใหญ่ก็น้ำของที่จะเงินที่จะใช้ส่วนใหญ่คือซื้อน้ำดื่มเพราะเราไม่ได้ดื่มน้ำแบบน้ำก๊อกส่วนอาหารจะเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ได้ทำเหมือนคนไร้บ้านเลยป่ะครับ2 อย่างอันหนึ่งคือกินน้ำกลับมาที่คือนอกจากกลับมาห้องทุกวันอาทิตย์นะผมนอนอยู่ข้างนอก6 คืนแล้วก็คืนวันที่กลับมาห้องอันนี้โอเคอันนี้ไม่เหมือนไอ้กิจวัตรที่ไม่เหมือน2 อย่างคือผมซื้อน้ำดื่มกับอันที่2คือผมไม่ได้ซักผ้าเองนี่สารภาพคือคนไร้บ้านเนี่ยชีวิตที่เหนื่อยที่ตอนหนึ่งก็คือตอนซักผ้าครับแล้วก็เขาจะมีอยู่โบสถ์นึงเขาจะให้ซักตอนอาทิตย์วันเช้าวันอาทิตย์จำได้ที่บอกต้องรอคิวกันแล้วก็ที่นู่นก็ฝนตกหลังจากซักผ้าเสร็จก็คือว่าเฝ้าผ้าให้มันแห้งช่วงไหนฝนตกก็ห่อผ้าไปตากที่นู่นโอ้เนี่ยแล้วเราก็แบบโตมากับการใช้เครื่องซักผ้ามาเป็นไม่รู้ 20 ปีแล้วเราไม่เคยนั่งอยู่ครั้งหนึ่งโอ้โหไม่ไหว ก็จะผมก็จะส่งร้านซักรีดอาทิตย์ละ 2-3 ชุดออกมามีเสื้อผ้า 2-3 ชุดแล้วก็สลับกันอ๋อดูเป็นคนไร้บ้านที่ไฮโซนิดนึงอันนี้ก็ไม่หลอกนะก็จะพูดตรงๆว่าก็จะไม่ซ่อนส่งซักผ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นที่อาจารย์บอกว่าพอเราเริ่มคุ้นเคยแล้วก็เริ่มมีเพื่อนที่เข้าใจว่าเราก็ใช้ชีวิตแบบคนไร้บ้านหลังจากนั้นพอตอนที่อาจารย์เจอคนไร้บ้านที่ฟิลิปปินส์เนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากที่เคยเจอคนไร้บ้านที่เมืองไทยครับผมแล้วไปเจอคนไร้บ้านที่ญี่ปุ่นด้วยครับที่นี่เป็นยังไงคะที่นี่ในแง่สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆยากกว่ากันมากในแง่สภาพแวดล้อมนะครับเช่นห้องน้ำเข้ายากห้องน้ำค่าเข้ายากของไทยเนี่ยไปเข้าห้องน้ำตามที่สาธารณะอย่างผมบอกอยู่เมืองไทยตอนผมเป็นคนไร้บ้านผมเข้าห้องน้ำที่ปั๊มง่ายที่สุดถ้าคนอยู่สนามหลวงก็เดินคณะนิติมาเข้าห้องน้ำที่โรงอาหารที่ธรรมศาสตร์จะเห็นว่านะฮะใครคนสนามหลวงหรือว่าผมเคยบอกว่าเข้าห้องน้ำที่โรงพักก็ได้สน.ต่างๆเขาบอกที่นู่นเป็นไปไม่ได้เลยที่คนไร้บ้านจะเข้าสถานที่ราชการแบบนี้เรื่องห้องน้ำเนี่ยคนนั้นก็จะยากเขาก็เข้าที่ไหนเข้าจอร์ลี่บีครับขออนุญาตโฆษณาขอบคุณจอร์ลี่บีก็คือร้านขายไก่ทอดที่เป็นlocal brand ของฟิลิปปินส์ครับเพราะนั้นเขาก็เดินทะลุเข้าไปเลยไปเข้าห้องน้ำตามร้านไก่ทอดก็ไปเข้าร้านจนเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็น้ำประปาอย่างที่ผมว่าก็จะไม่ค่อยสะอาดฝนตกบ่อยน้ำท่วมถนนเลอะถนนแบบว่าน้ำนองแล้วก็ สิ่งปฏิกูลต่างๆเนี่ยมันเยอะเวลามันละลายออกมาจากน้ำเนี่ยไม่อยากจินตนาการว่าเราเดินลุยอะไรบ้างในแง่กายภาพเนี่ยค่อนข้างแย่ค่อนข้างลำบากกว่าแต่ว่าผมชอบนะในแง่ที่ว่าคนค่อนข้างเป็นมิตรต่อกันแม้แต่เจอคนดิบนะแบบว่าพูดกันไม่สองคำก็ต่อยกันเลยชกกันเลยก็เจอนะครับประเภทว่ามองหน้ากันมองหน้าทำไมอะไรแบบเนี้ยหรือว่ามีคนที่อยากจะหาเรื่องคนอื่นหัวร้อนตลอดเวลาพูดผิดหูหน่อยก็หาเรื่องมีนะครับแต่ว่าพอเราอยู่เป็นเราก็จะรู้ว่าเราเรียกคนแบบนี้เราเลี่ยงคนแบบนี้เราก็จะอยู่ได้โดยไม่ต้องมีปัญหาหรืออย่างน้อยให้เขารู้ว่าเรามีเพื่อนนะไทยแลนเดอร์คนจะเรียกคนที่ไม่รู้จักผมจะเรียกผมว่าไทยแลนเดอร์แปลว่าคนไทยแต่ว่าถ้าคนรู้จักจะเรียกผมว่าบุญซึ่งผมจะมีเส้นนะใครมาเรียกผมไทยแลนเดอร์เหมือนกับคุณไม่รู้จักผมเหรองั้นผมไม่ใครจะเรียกผมไทยแลนเดอร์ถ้าคนรู้จักผมก็ต้องเรียกผมบุญสิใครๆก็รู้จักผมชื่อบุญดังนั้นคนที่เรียกผมไทยแลนเดอร์แปลว่าคนไม่รู้จักคือพอจะรู้ว่าไอ้นี่เป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งก็จะมีคนหัวร้อนแต่ว่าโดยทั่วไปผมก็มีเพื่อนที่มีความเป็นมิตรห่วงใยกันดีมากใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่คะถึงเราถึงได้แบบลงตัวเป็นส่วนหนึ่งของเขาตอนที่ผมอยู่2เดือนเนี่ยตอนผมไปอยู่2เดือนแรกเนี่ยผมสนิทกับบาร์โตเลเม่มากมากเลยนะครับ2 เดือนแรกเนี่ยความจริงใช้เวลาอยู่กับบาร์เตอร์เม่ว่าก็ประมาณเดือนหนึ่งประเภทว่าฝ่าปัญหาด้วยกันเพื่อนผมคนนี้ขี้เมามากเมาแล้วหาเรื่องชกคนอื่นแล้วก็วิ่งข้ามถนนไปถูกรถชนรู้สึกอยู่ในสายสตรีทแล้วผมก็ไปโรงพยาบาลกับเขาก็บอกว่าอยู่ไม่ทิ้งฉันไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรซึ่งพอไปถึงโรงพยาบาลคนก็ดูถูกเขามากไอ้นี่มันคนเล่ร่อนนี่อะไรแบบเนี้ยแต่เราก็พยายามจะพูดภาษาอังกฤษตอนนั้นไป2เดือนแรกยังพูดภาษาตะกรอกไม่คล่องก็สื่อสารภาษาอังกฤษอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็โรงพยาบาลก็แบบระบบการดูแลอะไรก็ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะเราแบบดูแลเราห่วงใยกันแบบนี้แล้วก็บาสก็เป็นคนที่ห่วงใยผมว่ามีปัญหาอะไรไหมเรียนเขียนอะไรต้องเขียนอะไรส่งอาจารย์ไหมอยากมีอะไรอยากรู้ไหมอะไรแบบนี้ก็เป็นมิตรมากนี่2เดือนแรกก็ได้เต็มที่แล้วก็ได้รู้จักอาเตอารีนตั้งแต่2เดือนแรกแล้วพอกลับไปรอบหลังเนี่ยก็ไปเริ่มต้นที่กลุ่มอาเตอารีนที่ในเล่มบาสที่กลับให้ได้จะเจอลิกกี้ที่จะเขียนถึงลิกกี้เนี่ยคือกลุ่มอาเตอารีนเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามาตรฐานดีกว่าคนไร้บ้านเพราะว่าเขาขายพลาสติกเขาแทบจะไม่ต้องไปเดินตามโบสถ์พลาสติกปูพื้นปูนั่งเว้นแต่ว่าช่วงหน้าฝนแบบพายุเข้าติดมาไม่มีคนมาเลยไม่มีรายได้เลยแบบเนี้ยก็จะไปกินที่โบสถ์บุมไบบ้างคือวัดซิกโบสถ์ซิกบ้างแต่ว่าโดยทั่วไปดีกว่าคนอื่นอยู่กันได้ 2-3 เดือนแล้วผมก็บอกเขาว่ามันไม่ได้หรอกผมต้องการรู้จักคนเยอะกว่านี้ลุงอ่ะตาไตโรเดนเซอร์ในเรื่องลิกกี้อ่ะเขาบอกฉันเข้าใจอยู่นะแบบว่าสำหรับงานศึกษาของยูจะต้องไปให้มันแบบรู้จักคนมากกว่านี้ที่นี่มัน small group เกินไปอะไรเงี้ยแต่บอกเถอะถ้ายูไปที่นู่นมีปัญหาอะไรยูกลับมาที่นี่ได้รู้สึกเป็นคำฟังดูแบบเฮ้ยนี่คือเราพูดกับคนไร้บ้านเหรอเนี่ยดูเขาอกเข้าใจใช่มากเลยให้ความร่วมมือบอกเลยไปเถอะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็มาเจอมาที่นี่เพราะพวกเรายังอยู่ที่นี่ตั้งแต่นั้นมาผมก็ไปใช้ชีวิตแบบไปกินข้าวตามโบสถ์ซึ่งสัปดาห์แรกเลยที่ไม่เคยเขียนที่ไหนก็คือว่าสัปดาห์แรกเลยป่วยครับ พอต้องเดินจริงๆแบบกลางวันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกอ่ะแล้วร่างกายมันปรับตัวไม่ทันแล้วก็นอนป่วยแบบว่าคนก็มาแจกข้าวทีเราก็บอกไม่สนใจแล้วขอนอนอยู่ข้างถนน นานายแปลว่าแม่นะแต่คือเราจะเรียกคนวัยคุณป้าว่านานายก็ปลุกลุกขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเขาจะมาแจกตังค์20 บาทแล้ว ก็รอรับตังค์20 บาทลงไปนอนใต้อันเดอร์พาสก็ไม่ใช่โอเวอร์พาสคือสะพานลอยนะแต่เป็นใต้ดินอ่ะอ๋อครับเป็นใต้ดินเหมือนที่จุฬานะมีใต้ดินกลางวันก็จะมีคนขายของเต็มไปหมดตอนกลางคืนก็คนไร้บ้านไปนอนใช่ไหมคืนนั้นที่ผมไม่สบายอ่ะผมไปนอนแล้วก็มีคนตายอยู่ใกล้ๆนี่ยังไม่ได้เขียนเลยเนาะจะมีเรื่องเขียนอีกเยอะนะครับผมไปนอนแล้วมีคนตายอยู่ใกล้ๆแบบนี้เลยครับเนี่ยเขานอนห่างกับผมแค่นี้แล้วก็มีคนมามุงถ้าเป็นคนไทยก็จะเรียกหลายตายนะคนฟิลิปปินส์เรียกบางงงดแปลว่าแบบฝันร้ายตายก็จะคั่งแบบนี้แหละแต่ว่าเราไม่สบายคนก็มามุงกันไม่สนใจไม่กลัวอะไรเลยนอนต่อจนกระทั่งตำรวจมาเราถึงต้องมาไล่เราต้องออกแล้วค่ะคือณขณะนั้นนี่เหมือนกับว่าเราได้เข้าสู่ความเป็นคนไร้บ้านเพราะเราป่วยด้วยใช่ไหมป่วยด้วยนอนหลับไม่สนใจใครจะมาแจกเงินแล้วอาจารย์ค่ะแล้วแบบคนไร้บ้านที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมันมีบางเรื่องที่บอกว่าพูดภาษาอังกฤษได้หรือว่าบางคนเนี่ยมีการศึกษาในระดับหนึ่งต่างเหมือนจากเมืองไทยที่อาจารย์ เคยทราบยังไงบ้างหนึ่งก็คือระบบการศึกษาของฟิลิปปินส์เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คนเรียนถึงระดับมัธยมเนี่ยเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ละนะครับถ้าหากว่าคนไหนที่พูดภาษาอังกฤษได้น้อยเขาก็จะบอกเราเลยอย่างคนที่ผมสนิทบ้านโตเลเม่หรือมาลีนคนที่บอกว่าเขียนว่าเป็นตอมบอยเนี่ยก็พูดได้น้อยก็คือเรียนแค่ประถมแต่ถ้าเป็นมัธยมเนี่ยเขาจะพูดได้แต่จะมีบางคนที่ผมจะเห็นเลยว่าพูดภาษาอังกฤษดีอาเตอารีเนี่ยพูดภาษาอังกฤษดีพอๆกับผมเลยหรือดีกว่าผมเลยพูดภาษาอังกฤษดีก็คือเรียนมหาวิทยาลัยแต่เรียนไม่จบแล้วก็ในเล่มสายศิลป์ผมจะพูดถึงเอ็นรีเล่เขาบอกเรียนจบวิศวะเรื่องเอ็นรีเล่เนี่ยคนก็ตกกระจายมากแล้วผมเคยเขียนถึงว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองคนเป็นแรงงานข้ามชาติจะไปทำงานที่ต่างประเทศซึ่งคนฟิลิปปินส์จะไปทำงานอย่างนี้กันเยอะนะฮะแต่ว่าปมข้างหลังก็คือว่ากลายเป็นลูกเขานะกลายเป็นคนไร้บ้านเขาก็ไม่ค่อยเล่าอะไรนะมีอยู่วันนึงเมาแล้วก็เล่าให้ผมฟังว่ายูไม่รู้ว่าเวลายูเป็นเด็กอยู่แล้วไม่มีพ่อมีแม่อยู่ใกล้ๆมันเป็นยังไงแล้วเขาก็อยู่กับตาฝั่งตาที่นึงอยู่กับฝั่งปู่ที่นึงแล้วก็ไม่ราบรื่นสุดท้ายก็มาเป็นคนไร้บ้านเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะเห็นว่าเขาพูดจะมีคนที่เราจะออกเลยว่าบางคนพูดภาษาอังกฤษดีอย่างในเล่มจะมีอีก 2-3 คนเลยที่จะพูดภาษาอังกฤษกับผมซึ่งผมบอกอย่าพูดภาษาอังกฤษกับผมต้องการพูดภาษาตะกล็อกแต่ว่าเราสามารถบอกได้ว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษดีคืออย่างน้อยเรียนระดับมหาวิทยาลัยมาอ๋อค่ะจะทั้งจบหรือไม่จบนะครับแต่ว่าถ้าถึงมัธยมส่วนมากก็จะพูดได้ละระดับหนึ่งละค่ะเราก็จะคุยสลับกันนะคะระหว่างชีวิตของคนไร้บ้านแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งก็คือเล่มเดียวกันเนาะถามคุณจิตรินครับในหนังสือบ้านที่กลับไม่ได้เนี่ยในนี้มี9บทแล้วก็มีตัวละครหลักๆก็คือ9คนเนาะเรื่องโปรดของคุณจิตรินผมชอบหลังพิงของโจเซฟอันนี้เรื่องที่7นะคะหลังพิงของโจเซฟซาบซึ้งดีครับผมอินเรื่องครอบครัวการหวนกลับไปหรือว่าตัวตนของตัวละครที่เป็นมันเกิดจากอะไรบ้างแล้วก็กลับไปก็จะมีหลังพิงที่แบบว่าคอยค้ำจุนเขาอยู่ตอนนี้ผมชอบมากเลยค่ะแต่ละบทนี่มันก็จะมีอะไรบางอย่างซึ่งเราก็คาดเดาลำบากเหมือนกันเพราะเราก็คิดในแง่มุมของเรานะคะอย่างเรื่องมาลีนมีคนคอยก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าเขาเป็นอย่างที่ใช้คำว่าทอมบอยออกเสียงเป็นตอมบอยภาษาฟิลิปปินส์นะคะแต่ในที่สุดเขาก็ได้รู้ว่าลูกเนี่ยก็ยังคงคอยเขาแต่ลูกเขาก็ไม่ดราม่านะอันนี้ก็ซาบซึ้งเหมือนกันว่าผมยังจำภาพนั้นได้นะก็เป็นเรื่องที่เป็นความรู้สึกที่ว่าแบบโอ้บางคนก็บอกเป็นพล็อตที่ดีมากๆที่ผมไม่ต้องแต่งเลยนะคือมันเป็นเรื่องแฟกต์จริงๆคือมันเป็นแบบณขณะนั้นนะอาจารย์ซึ่งเหมือนอาจารย์เป็นพยานน่ะเนาะแล้วเห็นลูกและเห็นแม่ไม่ได้เจอกันมา18ปีอะตอนนั้นแรกผมก็ตกใจนะว่าแบบลูกเขาจะว่าแม่เขาไหมอะไรแบบนะแล้วก็พอตอนหลังพอลูกเขาพูดขึ้นมาแบบว่าหนูไม่เคยว่าแม่เลยหนูสวดมนต์สักวันหนึ่งรอให้แม่กลับมามีคนบอกว่าแม่หนูตายแล้วแต่หนูสวดมนต์ว่าแม่ยังไม่ตายหรอกเดี๋ยวแม่จะกลับมาแล้วเขาก็นั่งคุกเข่าเนาะแล้วก็ภาษาคนฟิลิปปินส์เวลาแสดงความนับถือเขาจะเอาหลังมือมาแตะหน้าผากเรียกว่าเบรสใช่ครับเรียกว่าเบรสก็คือจะเอาหลังมือมาแตะหน้าผากก็แบบเป็นความประทับใจมากๆซึ่งมาลีนไม่เคยคิดและไม่เคยบอกผมมาก่อนว่าเขามีลูกสาวเขาก็พรีเซนต์ตัวเองว่าฉันเป็นทอมบอยผู้หญิงเป็นคนเข้าห้าวอะไรแบบนี้แต่ไม่เคยรู้ว่าความจริงแล้วก็มีลูกสาวมาก่อนคือนี้อ่านในฐานะที่แบบว่าเป็นผู้หญิงเนาะแล้วแบบว่ามาลีนเป็นตอมบอยเนี่ยแต่ไม่คิดว่าจะไปเจออะไรที่มันนอกเหนือจากความคิดของเราแล้วไปเจอซีนแบบนี้ครับผมแล้วก็ซาบซึ้งด้วยนะคะมาลีนมีคนคอยนะคะแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยค่ะเหมือนมันมีส่งกันนะใช่เหมือนมันส่งกันนะในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกนะคะอย่างเช่นคุณจิตรินคะใช่ตอนแรกๆใช่ไหมครับส่งกันแด่ผู้ที่ยังไม่ได้กลับบ้านลอลานส์หายไปรามินก็หายไปรันดี้อยากไปมินดาเนาริกกี้ไม่ไปไหนมาลีนมีคนคอยหลังพิงของโจเซฟจำใจจากและปิดด้วยคำสัญญาอันนี้ก็แอบคุยกันอยู่ว่าชื่อเรื่องเนี่ยมันคล้องจองมันเรียงกันเนี่ยค่ะอาจารย์คิดยังไงคะตั้งใจครับก็ตั้งใจส่งเรื่อง ว่าเรื่องที่มีทั้งคนผมคิดว่าตอนที่จิตรีพูดถึง พูดถึงครอบครัวเรื่องทั้งเกือบทั้งหมดในนี้มันร้อยกันความว่าบ้านของพวกเขาคือบ้านที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวมากๆแล้วก็สังคมฟิลิปปินส์ก็เหมือนไทยอาจจะมากกว่าไทยด้วยซ้ำก็คือว่าความเป็นครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแต่ละเรื่องก็จะส่งกันด้วยเรื่องแบบนี้นะครับก็ตั้งชื่อก็ตั้งใจครับว่าตั้งชื่อให้ส่งกันแล้วก็จนไปถึงเรื่องคำโดยเฉพาะ 4-5 เรื่องแรกรอแลนหายไปรามินก็หายไป คนนู้นอยากไปมินดาเนาแต่คนนึงไม่ไปไหน อีกคนนึงคอยหรือก็ตั้งชื่อให้สอดให้สอดคล้องกันจนถึงเรื่องคำสัญญาที่ฉีกออกมาสักหน่อยหนึ่งครับแล้วก็คำสัญญาที่เราได้ฟังไปเมื่อตอนที่แล้วนะคะคำสัญญาที่เราก็คุยกันว่าเดี๋ยวคงได้ถามบุญแทนวิกตอเรียครับสรุปว่าอาจารย์ได้ทำตามคำสัญญาไหมครับได้ทำตามสัญญาแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้บอกเขานะยังจำภาพวิกตอเรียได้โพมิสบะภาษาตะกร็อกโพมิสแปลว่าสัญญาบะเป็นคำถามโพมิสบะโพมิสบะมาคิดที่นี่โพมิสบะกะทำไมถึงไม่ยอมสัญญาคำพูดของวิกตอเรียเนาะแต่ตอนนั้นบอกกันในใจแล้วล่ะว่ายังไงเราต้องกลับมาเจอเขาแต่ว่าเราไม่ต้องการจะพูดว่าแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาวันไหนเวลาไหนซึ่งตอนที่ผมเรียนจบยาเอกแล้วกลับมาบ้านก็ปีต่อไปก็ไปที่มะนิลาเลยก็ด้วยแล้วก็ชิ้นนี้ที่เขียนเป็นดราฟแรกนะครับชิ้นนี้เคยเขียนเป็นดราฟแรกไปลงในเว็บไซต์อื่นยังไม่สมบูรณ์เท่านี้นั่นก็คือเขียนประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่จะกลับไปเพราะเรายังจำเรื่องนี้ได้ เขียนว่าเนี่ยเรายังจำเรื่องนี้ได้ว่ายังไงก็ต้องกลับไปนะอะไรแต่ว่ากลับไปแล้วไม่เจอครับก็ไปถามคนที่นู่นถ้าคนที่เขาพูดถึงครอบครัวเดียวกันเข้าใจตรงกันก็เหมือนกับว่าเขาได้รับการช่วยเหลือจากรายการทีวีโชว์สักรายการหนึ่งอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าก็เลยไม่ได้อยู่ในปีที่ผมกลับไปแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ข่าวก็คิดว่าเขาก็ไม่น่าจะสบายนะก็ช่วงนี้อาจจะช่วยกันได้แป๊บๆเลยแต่บังเอิญเราไปช่วงนั้นเลยไม่เจอค่ะถ้าเทียบกับตอนนี้นี่นานแค่ไหนแล้วคะหลังจากที่จบก็10ปีพอดีเนาะผมไปฟิลภาคสนาม2013ปีนี้2022 23ประมาณ10ปีพอดีครับ2013 2014ที่ผมอยู่ภาคสนามเนาะ10ปีแล้วก็ไปเขียนวิทยานิพนธ์สัก2ปีแล้วก็อยู่กลับมาสัก 6-7 ปีล่าสุดที่ไปก็ผมไปหลายปีแล้วตอนที่ผมกลับมาใหม่ๆน่าจะ2014 น่าจะไป2016แล้วก็ไม่ได้ไปแล้วก็ติดโควิดแพลนว่าจะไปอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ไปแล้วหลังจากโควิดนี่ไม่ได้ไปเลยได้ไปเจอแบบพวกอาเตอาลีนได้เจออาเตอาลีนตกใจมากนะครับตอนที่ผมกลับไปเนี่ยอาเตอาลีนเนี่ยไปเป็นคนไร้บ้านเริ่มต้นเป็นคนไร้บ้านไล่ๆกันกับผมเลยคือปี2011ซึ่งผมไปครั้งแรก2เดือนเนี่ยอาเตอาลีนเพิ่งมาเป็นคนไร้บ้านเหมือนกันมาเป็นก่อนผมได้สักแค่ 2-3 เดือนแล้วแกก็บอกผมว่าหน้าฝนกำลังจะมาแล้วอ่ะมันลำบากกว่าที่แกคิดมากแกคงจะกลับบ้านแล้วพอปี2013ผมไปเจอแกอีกครั้งนึง แกก็ยังจำได้นะว่าแกบอกผมไว้เมื่อ2011ว่าแกจะกลับบ้านแล้วแกยังพูดเลย I can cope with the raining season here แกสามารถปรับตัวได้อยู่ได้แล้วล่ะก็อยู่มา2ปีแล้วแล้วก็ด้วยความที่อาเตอรินสนิทกับผมมากเนาะตอนที่ผมจะกลับมาเมืองไทยตอนจบเรียนจบแล้วเสร็จภาคสนามยังบอกเลยอาเตจะกลับบ้านไหมแล้วเรารู้ว่ามันต้องการมากกว่าค่ารถนะคนจะกลับบ้านเนี่ยเขาต้องการมากกว่าค่ารถก็คือต้องกลับไปแล้วตั้งตัวได้กลับไปแล้วไปอยู่กับญาติพี่น้องแล้วไม่ต้องไปพึ่งพาเขาไม่ต้องอายไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีอ่ะก็ยินดีจะช่วยเขาแบบจะหลักหมื่นเปโซก็ยินดีนะแต่แกก็บอกไม่หรอกเขายังคิดว่าเขายังอยู่ได้แล้วก็พอผมกลับไปอีกครั้งหนึ่งแกก็เริ่มดีขึ้นแล้วแบบว่าตอนนี้ก็บอกไม่ได้เดินขายพลาสติกแล้วนะแกเป็นคนที่รับพลาสติกมาให้คนไปเดินขายแทนเจ้าสัวละก็แบบว่าคือหนึ่งเขาเป็นคนไม่ดื่มวันนั้นเนี่ยไม่ดื่มก็ใช้เงินอย่างมัธยัสถ์อะไรแบบนี้แกก็อยู่ได้แกเป็นคนน่ารักมากเป็นคนที่ผมนับถือมากค่ะก็เจออาเตอาลีนเนาะแล้วก็เจอนาในรถเจอบานที่อยู่ในเล่มสายสตรีทค่ะแล้วเวลาอาจารย์ไปนี่อาจารย์ไปในฐานะบุญภาคไหนคะโอ้ตอนไปเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยก็ไปแบบบุญเป็นนักศึกษาบุญ เป็นอาจารย์เรียนเป็นอาจารย์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะแบบแปลกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แต่เขาก็พอรับรู้ก็เข้าใจได้ว่าอยู่เปลี่ยนไปนะแต่ว่าเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นคนไร้บ้านโดยตัวจริงๆครับค่ะอาจารย์ค่ะ ชื่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกก็ชื่อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนะครับ Structural Violence and Homelessness ก็จะพูดว่าคนมาเป็นคนไร้บ้านเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเชิงเศรษฐกิจระบบสังคมยังไงนะครับก็ในวิทยานิพนธ์ก็จะพูดถึงว่าคนว่างงานที่สูงมากเศรษฐกิจไม่ดีอัตราการว่างงานสูงมากแล้วก็มีการขูดรีดในเรื่องของการจ้างงานนะครับผมจะพูดให้เห็นภาพนิดเดียวค่าแรงขั้นต่ำในมะนิลาตามกฎหมายเนี่ย460กว่าเปโซนะครับคอนเวิร์ตเป็นไทยก็ประมาณ300เศษๆนะครับแต่ว่าค่าแรงเขาจ่ายกันจริงๆสำหรับคนที่ทำงานผู้ช่วยแคนทีนตามร้านอาหารเนี่ยได้100เปโซเองนะครับหรือถ้าทำงานก่อสร้างแบบประเภทแบกหามทั้งวันเนี่ยได้300เปโซเพราะฉะนั้นแปลว่าเขาได้เงินไม่ถึงได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายด้วยของบ้านเราเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำ300แต่ถ้าไปดูเขาจ้างงานจริงๆเขาต้องไปจ้างคนงาน500บาทนะช่างเนี่ย 700-800 บาทแต่ที่นู่นน่ะต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนว่างงานเยอะพอคนว่างงานเยอะเนี่ยงานที่ดีมียากงานที่มั่นคงมียากก็เลยกลายมาเป็นคนไร้บ้านแล้วก็กีดกันคนออกด้วยเช่นคนที่มีประวัติเคยติดคุกนะครับพวกนี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นผมก็เห็นว่าจากโครงสร้างเนี่ยมาลงมาสู่ชีวิตคนได้ยังไงก็กีดกันด้วยการถ้าใครมีรอยสักในมะนิลาเนี่ยในฟิลิปปินส์ใครเคยติดคุกแล้วเขาจะไปสักแก๊งเป็นสมาชิกแก๊งในคุกมันทำให้เขาหางานยากหรือถ้าที่ไหนรับงานโดยยอมรับคนที่มีแทททูเนี่ยก็จะรับโดยกดค่าแรงขั้นต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคนจำนวนหนึ่งที่เป็นคนไร้บ้านดีกว่ามันเป็นอิสระกว่าไปทำงานแบบนั้นก็ได้เงินดีหรอกแต่ว่าต่างกว่ากันนิดเดียวแถมต้องถูกใช้เพราะนั้นเป็นคนไร้บ้านอิสระกว่าผมจะอธิบายเรื่องแบบนี้นะครับนี่คือเฟสแรกนะท่อนแรกของชื่อวิทยานิพนธ์นะครับแต่ว่าเฟสสองเนี่ยหลังโครอนก็จะมีคำว่า searching for happiness in the Philippines on the street เนี่ยมัน on the street ใช่ไหม in the Manila ก็คืออย่างนี้ครับผมเริ่มวิทยานิพนธ์ด้วยความน่าสงสัยว่าที่ผมเล่าไปว่าชีวิตของคนฟิลิปปินส์เนี่ยคนไร้บ้านในฟิลิปปินส์ในมะนิลาเนี่ยสภาพแวดล้อมแย่กว่าเศรษฐกิจก็ยากกว่านะครับผมแถมให้เห็นภาพรูปธรรมเช่นคนเก็บของเก่าเนี่ยพี่เยอะมากนะผมเคยเดินเก็บของเก่าในกรุงเทพเนี่ยผมก็ยังห่อได้แล้วก็คนไทยจะกินไอ้แคนเนี่ยพอสมควรนะกระป๋องแคนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมแล้วมันขายได้ราคาดีแต่คนฟิลิปปินส์ไม่ค่อยกินก็กินขวดพลาสติกแล้วเราเดินเก็บของเก่าเนี่ยเราเดินอยู่ตรงนี้เราเห็นคนข้างหน้ามันเดินอยู่หน้าเราไม่กี่ร้อยเมตรแปลว่าถ้ามีของเก่าให้เก็บนะเจ้าคนนั้นเขาก็คงเก็บไปเรียบร้อยแล้ว คือเรียกว่าเดินกันแทบจะเดินพาเลทกันเลยครับเดินไปเดี๋ยวก็เจอคนนู้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแย่งกันเก็บในแง่เศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างลำบากแต่ว่าเนี่ยพูดมาว่าครึ่งแรกคือมันค่อนข้างลำบากนะแต่ว่าคนฟิลิปปินส์จะดีลด้วยตอนที่ผมอยู่กับมันนี่แหละตอนที่ผมอยู่ไป2เดือนแรกเลยครับผมไปแฮงเอาท์กับพวกเขาแล้วเขาก็จะมีเฟสหรือสำนวนก็จะพูดกันอยู่เสมอว่าชีวิตของเขาอ่ะมาฮีรับเปโลมาซายะแปลว่าลำบากแต่มีความสุขจนจะมีความสุขเพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็นชื่อวิทยานิพนธ์ว่า searching for happiness ถ้าคุณชีวิตมันยากลำบากแต่พวกเขายังอยู่กันอย่างมีรอยยิ้มได้หัวเราะได้ make fun of their life ได้พูดเรื่องตลกในชีวิตเขาได้มีเรื่องเล่าเรื่องตลกเต็มไปหมดวิทยานิพนธ์ผมจะรวมเรื่องมุกที่เกี่ยวกับคนไร้บ้านมุกที่เกี่ยวกับการเป็นคนไร้บ้านแต่ว่าพูดให้มันตลกเป็นตัวอย่างไหมตัวอย่างนะตัวอย่างเช่นในนี้จะมีบางตอนที่ผมบอกว่าเรานอนที่ไหนนอนที่ Baywalk Hotel อย่างพอผมไปแรกๆเนี่ยคนก็บอกเป็น foreigner ใช่ไหมเป็นนอนที่โฮเทลที่ไหนโรงแรมไหนล่ะผมก็บอกนอนที่ Baywalk Hotel แล้วผมพูดว่านอนที่ Baywalk Hotel เนี่ยเขาจะเงียบเลยเขาจะรู้กันแล้วว่าเพราะว่าคำว่าไอ้โรงแรมที่ชื่อ Baywalk เนี่ยมันไม่มีชื่อนี้แต่คนไร้บ้านเราเรียกกันเองที่เราไปนอนที่มะนิลาเบย์เนี่ยมะนิลาเนี่ยมันคือข้างทางเป็นสวนริมมะนิลาแต่พวกเราเรียกที่นอนของพวกเราว่า Baywalk Hotel คนที่เป็นคนไร้บ้านด้วยกันก็ต้องรู้ไอ้เจ้านี่มันเป็นคนไร้บ้านมันถึงรู้คำนี้เพราะคนทั่วไปก็ไม่รู้จักคำว่า Baywalk Hotel ค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับมันก็เป็นอะไรนะรู้กันในกลุ่มคนไร้บ้านเอาไว้แซวกันในกลุ่มพวกเราอันนี้น่าสนใจนะคะกับชื่อภาษาอังกฤษที่บอกว่า searching for happiness on the street of Manila ดิฉันมั่นใจว่าหลังจากที่2เดือนผ่านไปเนี่ยโปรเฟสเซอร์ต้องแฮปปี้แน่ๆเลยใช่ครับก็กลับมามีเรื่องเล่าแบบนี้สนุกมากเลยอาจารย์ก็ลุ้นมากเลยให้ไปทำวิทยานิพนธ์ดีๆค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนต่อไปนะคุณจิตเรนครับก็จะมีอีก EP หนึ่งนะคะซึ่งเท่าที่ฟังจากอาจารย์บุญเลิศเนี่ยมันมีอะไรต่ออะไรน่าสนใจอีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นภาพใหญ่ระหว่างแบบคนไร้บ้านฟิลิปปินส์คนไร้บ้านไทยและอาจารย์ก็มี ประสบการณ์คนไร้บ้านญี่ปุ่นอีกนะคะหรือว่าภาพเล็กๆจากความประทับใจที่อาจารย์ได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์ของแต่ละคนนะคะทั้งในหนังสือเล่มนี้แล้วก็จากเล่มอื่นๆหรือว่าสายสตรีทด้วยคุณจิตรินมีอะไรจะถามอาจารย์เพิ่มเติมไหมก็เดี๋ยวเก็บไว้เป็นตอนหน้าแล้วกันดีไหมเนาะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ให้เวลากับห้องสมุดหลังใหม่ในการที่จะพาเราไปบ้านที่กลับไม่ได้แม้ว่าอาจจะเป็นบ้านที่เราอาจจะบางอย่างเราอาจจะนึกไม่ถึง แต่ว่าพอได้อ่านเรื่องนี้หรือว่าฟังเรื่องนี้แล้วเราน่าจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อบ้านที่เราไปมาอยู่ทุกวันนี่แหละมีอะไรบางอย่างที่เหมือนและไม่เหมือนเพราะฉะนั้นตอนต่อไปนะคะก็กลับมาเจอกับห้องสมุดหลังใหม่ได้กับรองศาสตราจารย์ดร.บุญเลิศวิเศษปรีชาเบื้องลึกเบื้องหลังบ้านที่กลับไม่ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่และบ้านที่กลับไม่ได้ตอนพิเศษค่ะคุณจิตปรินครับผมตอนนี้เรายังอยู่กับบุญนะครับหรือว่าอาจารย์บุญเลิศนั่นเองครับรองศาสตราจารย์ดร.บุญเลิศวิเศษปรีชานะคะอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองนะคะที่เดียวกับคุณจิตปรินนี่แหละครับผมแต่ว่าคนละคณะกันนะครับผมเรียนวารสารครับอาจารย์ใกล้ๆกันนะคะก็สำหรับในวันนี้ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาคุยกับเราเป็นตอนที่2ในการที่เราจะเข้าใจบ้านที่กลับไม่ได้ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงฟิลิปปินส์ที่อาจารย์ไปใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงมะนิลาเป็นเวลา16เดือนนะคะปีกว่าเลยนะอาจารย์ครับผม ไม่น้อยเลยนะก็อยู่จนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยครับผมโอ้โหค่ะอันนี้คือในกระบวนการของการเก็บข้อมูลแบบนักมนุษยแบบมนุษยวิทยาครับและนี่ก็เป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของอาจารย์ก่อนที่จะแปลมาเป็นหนังสือเล่มนี้ครับผมบ้านที่กลับไม่ได้นะคะวันนี้เราจะคุยกันต่อนะคะซึ่งก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันน่าสนใจมากนะคะ อย่างเช่นสงสัยว่าเรื่องของการความสุขกับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่า searching for happiness on the streets of Manila ว่าการไปศึกษาคนไร้บ้านที่ฟิลิปปินส์ศึกษาเพื่อว่าเขาหาความสุขยังไงเขามีความสุขยังไงกับการที่เขาเป็นคนไร้บ้านซึ่งบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกว่าเขาจะมีความสุขยังไงครับก็เป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆคือเราคิดว่าคนที่ลำบากความสุขน่าจะน้อยลงแต่พวกเขากำลังแยกระหว่างความลำบากในเชิงกายภาพกับการบอกตัวเองให้ได้ว่ามีความสุขนะครับคำว่า searching for happiness เนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาผมอาจารย์แคทเธอรีนเบลวี่เป็นคนตั้งให้ผมก็อาจารย์ผมไม่ได้บอกว่าเขามีความสุขจริงๆนะเพราะว่าถ้าเราบอกเขามีความสุขเหมือนก็เราไม่ต้องทำอะไรนะแต่อาจารย์บอกก็ฉันไม่ได้บอกเขามีความสุขจริงกับเขา searching นะเขาก็พยายามค้นหาความสุขภายใต้เงื่อนไขที่มีอยู่ซึ่งผมจะเริ่มต้นอย่างนี้ว่าคนในประเทศที่เงื่อนไขทางเศรษฐกิจแย่เนี่ยอย่างดีอย่างหนึ่งก็คือว่าคนจนเยอะผมเปรียบเทียบคอนทราสต์กับที่ญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยชนชั้นกลางเยอะคนที่จะตกชั้นมาเป็นคนชั้นเป็นคนไร้บ้านเนี่ยมีน้อยมากเพราะฉะนั้นคนไร้บ้านในญี่ปุ่นจึงเปรียบเสมือนกับคนที่แปลกปลอมมากๆเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าคนอื่นเขาสามารถใช้ชีวิตแบบชนชั้นกลางได้ทำไมคนจำนวนหนึ่งถึงมาเป็นคนไร้บ้านคนไร้บ้านในโตเกียวจะมองกันแบบจะถูกมองแบบนี้แต่ในฟิลิปปินส์เนี่ยเนื่องจากว่าระบบเศรษฐกิจไม่ดีคนจนเยอะเนี่ยเขาสามารถบอกได้ประเทศฉันนั้นคอร์รัปต์เหลือเกินรัฐบาลไม่ดูแลคนในประเทศเราจึงมีคนจนเยอะฉันจึงมาเป็นคนไร้บ้านตกลงว่าอันไหนมันดีกว่ากันอันไหนมันดีกว่ากันในแง่ของความซัฟเฟอร์เนี่ยคนไร้บ้านในมะนิลาเลยซัฟเฟอร์น้อยกว่าเพราะเขาสามารถโทษอย่างอื่นได้โดยที่ไม่ต้องโทษตัวเองฉะนั้นการบอกตัวเองว่ามีความสุขมันคือการไม่ต้องบอกว่ามันเป็นความผิดของฉันแล้วในแง่ของการใช้ชีวิตของการหาความสุขของคนไร้บ้านในฟิลิปปินส์ทำยังไงนะครับผมได้คำตอบแบบนี้ครับจากประสบการณ์ของตัวเองด้วยว่าค่อยๆอธิบาย เริ่มต้นว่าเขาหาความสุขยังไงเบื้องต้นเลยนะครับเขาลดความคาดหวังของตัวเองแล้วพอลดความคาดหวังของตัวเองเนี่ยพอได้อะไรที่พิเศษเกินความคาดหวังเขาจะมีความสุขมากซึ่งเรื่องนี้ผมเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองด้วยนะครับก็คือว่าเวลาเราไปรับแจกข้าวอย่างเช่นทุกวันเนี่ยเวลาเราไปรับอาหารเย็นที่โบสถ์ซิกหรือวัดซิกเนี่ยฮะเราก็จะได้โรตได้แกงถั่วเขียวได้ข้าวสวยได้แผ่นจาปาตีกินนี่เป็นเบสิกวันไหนเราได้ขนมหวานคนไร้บ้านก็จะรู้สึกโอ้โหนี่ดีจังเลยมีขนมหวานชีวิตประจำวันเราแทบจะไม่เคยเจอขนมหวานมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมได้ฟรุตสลัดครับตลอดของการลงฟิลมา14เดือนเนี่ยผมไม่เคยได้กินฟรุตสลัดมีวันนั้นเป็นวันเดียวที่โบสถ์ซิกเขาแจกฟรุตสลัดเนื่องจากว่าโอกาสพิเศษอะไรโอกาสพิเศษเนื่องจากว่าข้าวหมดแล้วแจกอะไรไม่พอแล้วคนยังเหลืออยู่หรือว่ามีโอกาสพิเศษด้วยกระมังครับแล้วเขาก็แจกใช่ไหมครับวันนั้นเนี่ยผมเขียนในฟิลโน้ตตัวเองเป็นหน้าๆเลยว่าวันนี้เราเดินผ่านบุมไบความจริงเกือบจะมาถึงไม่ทันอยู่แล้วนะแต่ว่ามาถึงท้ายๆพอดีข้าวหมดไอ้นั่นก็หมดเขาก็เลยเอาฟรุตสลัดมาแจกโหคนได้กินฟรุตสลัดวันนั้นทุกคนดีใจกันใหญ่เลยเราเองไม่ได้เคยกินแบบผมเขียนอยู่ในฟิลโน้ตเป็นหน้าๆเลยแล้วพอผมกลับมาอ่านพอผมผ่านไปแล้วผมกลับมาอ่านซ้ำว่าผมเขียนอะไรเนี่ยทำไมผมจะต้อง appreciateซาบซึ้งดีใจขนาดนั้นอ๋อเพราะว่ามันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นบนเงื่อนไขที่ว่าชีวิตประจำวันเราแทบจะไม่เคยเจอเลยนะครับหรือได้กินไก่ทอดปีใหม่ทีวันคริสต์มาสนะครับเป็นความจริงคนฟิลิปปินส์เขาจะให้ของขวัญกันวันคริสต์มาสมากกว่าคืนคริสต์มาสอีฟนอนอยู่ข้างถนนตื่นเช้ามามีคนเอาหมูทอดมาวางอยู่บนหัวนอนทุกคนก็บอกนอนตรงนู้นได้ไหมโดนที่ได้คือชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยได้ครับแต่พอเราได้อะไรที่เป็นเอ็กซ์ตร้าเราจะรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเพราะฉะนั้นพวกเขาหนึ่งก็คือพวกเขาบอกตัวเองว่ามันไม่ใช่ความผิดของฉันโครงสร้างมันทำให้ฉันมาเป็นคนไร้บ้านขณะเดียวกันเวลามาเป็นคนไร้บ้านก็อย่าไปทุกข์ร้อนกับมันชีวิตมันเป็นเช่นนี้แหละแล้วก็ถ้าวันไหนเราได้อะไรมาพิเศษก็มีความสุขนะครับอันที่สามครับผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าความสุขของคนไร้บ้านคือการมีเพื่อนถ้าเราคิดว่าพวกเขามาเป็นคนไร้บ้านเพราะถูกกีดกันถูกครอบครัวไม่ยอมรับทำงานที่ไหนก็เฟลพอไม่มีสตางค์แล้วอยู่บ้านก็เสียศักดิ์ศรีคนเป็นผู้ชายนะครับหรือคนเคยติดคุกกลับไปบ้านก็ไม่ได้ทำงานก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาจะรู้สึกว่าสังคมที่ข้างถนนเนี่ยเขามาเจอคนที่ไม่มีใครไปที่ไหนไม่ได้แล้วมาเจอกันเรามาสร้างความเป็นมิตรกันที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นมิตรภาพจะสำคัญมากในหมู่คนไร้บ้านจะแทบไม่มีใครครับอยู่คนเดียวเขาจะผมจะถูกสอนว่าอยู่กับคนอื่นให้เป็นนะรู้จักแบ่งปันกับคนอื่นทำไมเราต้องแบ่งล่ะเราได้ของมาจะไม่มีใครแอบไปกินนะได้ของมาทุกคนก็จะมีแบบกินกันสิมีข้าวไหมข้าวไม่มีแบ่งกันกินแล้วก็แบ่งกันวันหน้าคนอื่นจะแบ่งคนอื่นก็จะแบ่งเราด้วยนะครับแล้วหนึ่งต่อให้เราอยู่ข้างถนนเนี่ยเราไม่สามารถเก็บอาหารได้ครับเพราะเก็บไว้พรุ่งนี้มันก็เสียสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราได้แกงมาเราต้องมาแบ่งคนอื่นกินกินไม่หมดก็แบ่งปล่อยไว้ก็เสียเพราะฉะนั้นคนจะบอกเลยอย่าเห็นแก่ตัวด้วยการเก็บของเพราะฉะนั้นเขาจะแบ่งกันโอ้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ค่อยมีเพื่อนนี่ลำบากสิอยู่ไม่ได้เลยครับจะถือว่าเขาจะบอกเลยถ้าผมถามคนในบ้านชีวิตที่เศร้าที่สุดเป็นยังไงก็บอกว่าถ้าเศร้าที่สุดก็คือไม่มีเพื่อนคำว่าคนฟิลิปปินส์คำว่ามาลุงกดที่แปลว่าเศร้าเป็นคำเดียวกันกับคำว่าโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นสำหรับเขาก็คือคำว่าโดดเดี่ยวก็คือเศร้าเมื่อเพื่อนหนึ่งสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นความสุขที่อาจารย์บอกว่าอยู่ที่การมีเพื่อนด้วยครับผมการมีเพื่อนแล้วก็ในเรื่องของแบบค่าใช้จ่ายหรือว่าการมีอาชีพนี่แหละคะอาจารย์ที่บอกว่าเขามีอาชีพของเขาด้วยถ้าใครสามารถที่จะเริ่มยืนด้วยตัวเองก็จะค่อยๆอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่ผมเขียนในโลกของคนไร้บ้านก็จะมีหลายชั้นเนาะคนที่มาเป็นคนไร้บ้านใหม่ๆจะทำอะไรไม่เป็นเลยก็ไปรับแจกข้าวแต่พออยู่ไปปุ๊บอยู่เป็นไปขายพลาสติกสิเริ่มขายพลาสติกเป็นไปซื้อบุหรี่ถ้าจัดการดีๆนะฮะไปซื้อบุหรี่มาเป็นซองแล้วแบ่งขายเป็นมวลทีนี้ก็จะบอกว่าคุณเริ่มรู้จักหากินเป็นละไปรับจ้างตามร้านอาหารสิบางคนนะทำจ้างตามร้านอาหารมีวินัยมากทำงานทุกวันไม่หยุดเลยแต่นอนข้างถนนอยู่เขาบอกว่าเซฟเงินกว่าไปเช่าอีกชินกับชีวิตแบบนี้ซะแล้วเพราะฉะนั้นทั้งที่จริงแบบเขาก็น่าจะพอหาบ้านเช่าแบบราคาถูกๆได้เก็บของใช่เขาบอกคุณภาพแย่มากเลยห้องเช่าราคาถูกแบบ1,000 เปโซนะครับห้องน้ำแย่สภาพแวดล้อมต้องเดินผ่านยาเสพติดอะไรก็บอกไม่รู้แต่ว่าอยู่ไกลไปอยู่ข้างถนนแบบนี้ก็พอจะอยู่ได้มากกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็จะเป็นค่อยๆยกระดับจะเห็นเลยคนไร้บ้าน คนไร้บ้านตอนที่ผมรู้จักแรกๆตอนปี2011พอผมเจออีกครั้งหนึ่ง2013เขาก็เริ่มอยู่กับที่ละขายบุหรี่ทำนู่นทำนี่ก็จะค่อยๆจะเรียนรู้แล้วอยู่ที่ข้างถนนค่ะแล้วแบบความสุขของคนไร้บ้านแม้ว่าเขาอยู่ในจุดที่แบบเขาพอจะเลือกได้แต่ทำไมเขายังเลือกที่จะนอนข้างถนนน่ะก็อันนี้ก็จะเป็นคืองานอีกชิ้นหนึ่งที่ผมเขียนไว้เป็นวิชาการหน่อยอาจจะเรียกว่าเลือกก็ไม่ทีเดียวนะผมจะเรียกว่าจะมีคำหนึ่งในคำในภาษาฟิลิปปินส์เรียกว่าบาลิกแปลว่าไปๆมาๆเนื่องจากว่างานที่เขาได้มันเป็นงานที่ไม่มั่นคงทำงานได้แป๊บเดียวคือเส้นมันบางมากระหว่างเป็นคนไร้บ้านกับไม่เป็นถ้าคุณยอมถูกขุดรีดนะแปลว่ายอมไปทำงานและได้ค่าแรงขั้นต่ำน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ 2-300 เปโซก็ยอมไปทำแต่พอไปทำแล้วโหไม่ไหวนะ 2-300 เปโซถูกใช้หนักกลับมาเป็นคนไร้บ้านดีกว่าไอ้เส้นตรงนี้มันเลยบางจะคำเวลาผมถามเราผมจะเขียนงานอีกชิ้นหนึ่งเลยว่าเราจะถามว่าคนเป็นคนไร้บ้านนานหรือยังเขาบอกว่าเป็นมา20 ปีมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาอยู่ข้างถนนตลอด20 ปีเพราะว่าเที่ยวไปเที่ยวมาจะมีคำเฉพาะเลยบาลิกแปลว่าไปๆมาๆอ๋อค่ะหมายอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าไปอยู่ในญี่ปุ่นฟังดูเหมือนน่าจะดีเนาะเพราะว่าโดยภาพสังคมโดยรวมอ่ะมันคุณภาพชีวิตดีแต่ปรากฏว่าคนไร้บ้านในญี่ปุ่นมันเศร้ากว่าเหรอคะเศร้ากว่าคือในแง่ของการถูกมองนะครับในแง่ของการถูกมองจะลำบากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องตอบตัวเองมากๆว่าทำไมฉันว่าเป็นอย่างนี้นะจะคนไร้บ้านในโตเกียวจะเป็นแบบนี้จะต้องตอบคำถามกับตัวเองมากกว่าเพราะว่าสังคมก็จะมองเขาแบบแตกต่างแตกแยกมากกว่าแปลกแยกมากกว่าส่วนในแง่ของความช่วยเหลือดีอย่างนะครับที่ในญี่ปุ่นเวลาที่เขามีปัญหารัฐบาลเขาแท็กเกิลจัดการกับปัญหาแล้วก็จะทำจริงจังอย่างผมเคยไปญี่ปุ่นเมื่อหลายปีแล้ว2003ถ้าผมไปช่วงนู้นผมไป2005ถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่หลังจากนั้นจำนวนคนไร้บ้านก็น้อยลงคือรัฐบาลก็จะบอกเลยต้องทำอะไรล่ะไอ้ถ้าทำอันนี้ไม่ได้ผลต้องทำอะไรถึงจะได้ผลเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีทาร์เก็ตชัดเจนว่าจะต้องลดจำนวนนะคนกลุ่มนี้ไปอยู่อพาร์ตเมนต์คนกลุ่มนี้ฝึกให้ได้มีงานทำถ้าทำงานไม่ได้งานไม่พออะโตเกียวจ้างเองจ้างคุณทำงานอย่างนี้คนญี่ปุ่นก็จะมีแต่ว่าฟิลิปปินส์มีแบบนี้บ้างแต่ว่าไม่มากด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณถ้าทางว่าไม่น่าจะมีเพื่อนนะคะ หมายถึงว่าถ้าไปอยู่ที่ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นก็ยากกว่าแต่ผมก็มีนะผมไปอยู่6 เดือนมีเพื่อนสนิทตอนทักประมาณเดือนที่3แต่ก็เป็นกลุ่มเล็กมากประมาณสักไม่เกิน10คนอ่ะไม่คึกคักเท่ากับฟิลิปปินส์นี่แบบเดือนแรกคนก็สงสัยแล้วไอ้เจ้านี่มาทำอะไรนะคนฟิลิปปินส์เขาอยู่ตรงสวนลูเนต้าเยอะแล้วถ้าคนญี่ปุ่นเขาจะอยู่ตรงไหนกันเยอะคนญี่ปุ่นอยู่ในสวนด้วยตอนที่ผมไปตอนแล้วเนี่ยโยโยกิโคอินเป็นสวนสาธารณะใกล้ๆกับที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแล้วก็อยู่ตามสถานีรถไฟชิบูยะผมตอนที่ผมไปอยู่ผมอยู่กลุ่มที่เป็นโฮมเลสที่เบสออนที่ชิบูยะเลยครับตอนสถานีรถไฟผมก็เคยนอนนะสถานีรถไฟที่ใต้ดินที่ชิบูยะเนี่ยเขาจะต้องไม่ใช่อยู่นอนได้เลยนะครับไม่ใช่อยู่ๆหลับหูหลับตานอนต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าคุณจะต้องไปเลือกกล่องยังไงเคยเห็นบ้านกล่องนะนอนบ้านกล่องจะต้องหากล่องที่มันสูงพอที่เวลามันพอเราลงไปนอนแล้วมันต้องคุมตัวเราได้ไม่อย่างนั้นกล่องเตี้ยๆลมมันจะผ่านหน้าเราแล้วหนาวมากแล้วก็ต้องรู้ว่าทิศไหนที่นอนแล้วจะไม่มีลมหนาวเข้าแล้วถ้าคุณไปนอนต้นด้านนี้โอ้โหลมโกกทำไมด้านนี้มีคนนอนเรียงกันแน่นไปหมดเลยเพราะด้านนี้มันไม่หนาวเพราะลมไม่เข้า innovation เรียนรู้จากประสบการณ์ที่อยู่ที่นู่นครับส่วนในมะนิลาจะอีกแบบนึงมะนิลาเรื่องที่นอนเป็นเรื่องฝนครับถ้าเคยเห็นภาพที่ผมที่คนเคยแชร์กันที่รูปที่ผมนั่งอยู่ฟุตบาทน่ะอันนั้นก็คือว่าตอนแรกๆเลยที่ผมไปอยู่เนี่ยผมไปอยู่ Baywalk ครับมีหลังคาเป็นฟ้าเลยแต่ว่าอยู่ได้สัก 2-3 เดือนดังที่ตอนแรกๆอยู่กับอาเตอลินพอตอนหลังฝนมันตกแล้วก็ต้องเราก็อยู่กลุ่มอื่นด้วยขณะเดียวกันก็ฝนตกด้วยก็จะไปนอนอีกที่นึงที่จะเห็นรูปเพราะตรงนั้นมีชายคาพอที่จะนอนได้แต่นั่นหมายความว่าผมต้องเดินไกลมากนะเดินไกลมากจากลูเนต้าเป็นกิโลนึงชีวิตนึงเริ่มต้นด้วย1กิโลเดินจากตัวนี้ไปลูเนต้าคือเช้าทุกเช้าเดิน1กิโลเป็นชีวิตประจำวันอาจารย์ค่ะแล้วแบบถ้าพูดในแง่ของคนไร้บ้านในฟิลิปปินส์กับไทยเนี่ยประเทศไหนมากกว่ากันคะมากต้องเป็นฟิลิปปินส์มันก็สะท้อนจากวิทยานิพนธ์ชื่อว่าถ้าเราเข้าใจคนไร้บ้านโดยมองมิติโครงสร้างนะมิติโครงสร้างจะบอกว่าประเทศที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจสวัสดิการสังคมแย่กว่า จำนวนคนไร้บ้านก็มากตามไปด้วยเพราะนั้นในแง่นี้ในมะนิลาเมโทรมะนิลาถ้าจะเปรียบเทียบกรุงเทพต้องเปรียบเทียบกับเมโทรมะนิลาเนี่ยของเขาน่าจะมีหลักหมื่นคนนะ 2-3 หมื่นคนผมคิดว่าเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับเป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่กระจายอยู่ตามใต้บันไดรถไฟฟ้าพี่ก็จะเห็นครอบครัวและครอบครัวคนไร้บ้านนี่ผมรูปที่หนึ่งนั้นในเชิงปริมาณการที่สองเนี่ยในเชิงรูปแบบในงานศึกษาคนไร้บ้านก็จะพูดกันได้ว่าถ้าที่ใดมีสตรีทแฟมิลี่แสดงว่าที่นั่นแย่กว่านะครับเพราะว่าในประเทศที่มีสวัสดิการสังคมดีเศรษฐกิจดีเนี่ยคุณจะไม่ค่อยมีผู้หญิงไร้บ้านและคุณยิ่งไม่ควรจะมีครอบครัวไร้บ้านนะประเทศที่สวัสดิการสังคมดีถ้าคุณเป็นครอบครัวข้างถนนรัฐบาลจะต้องดูแลแต่ในมะนิลาจะเห็นว่ามีทั้งครอบครัวไร้บ้านครอบครัวที่พ่อแม่ขายของเด็กก็กินนอนอยู่ข้างถนนอันนี้สภาพแบบนี้ก็จะบอกเลยว่าเชิงโครงสร้างเขาแย่กว่าเชิงดังนั้นจำนวนคนไร้บ้านและรูปแบบก็จึงรุนแรงมากกว่าบ้านเราเนี่ยเราเคยมีประเด็นเด็กข้างถนนเด็กเร่ร่อนอยู่สักพักหนึ่งนะ30-40แต่ทศวรรษนี้มันน้อยลงมากสตรีทแฟมิลี่เราแทบจะเห็นน้อยมากตอนผมทำเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยผมสามารถนับได้เลยว่าที่ผมคุกคีอยู่มีครอบครัวที่เป็นคนไร้บ้านมีเด็กไม่เกิน6-7 ครอบครัวเท่านั้นนะฮะไร้บ้านกับสลัมนี่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับไม่เหมือนเพราะว่าผมพูดไร้บ้านผมจะใช้ว่าสตรีทแฟมสตรีทโฮมเลสไปเลยสตรีทเวลเลอร์ไปเลยคือคนที่อยู่ข้างถนนไม่มีหลังคาแต่ว่าถ้าเป็นสลัมเนี่ยความจริงถ้าใช้ความหมายของสหประชาชาติเนี่ยคล้ายความหมายของ UN Habitat เนี่ยสลัมเขาก็ยังถือว่าเป็นโฮมเลสได้เพราะว่าที่อยู่ที่เขาอยู่นั้นไม่มีความมั่นคงในความหมายของ UN Habitat นะที่องค์การที่อยู่อาศัยแห่งสหประชาชาติแต่ว่าพูดให้เฉพาะเจาะจงเนี่ยมันต่างกันเยอะระหว่างคนที่มีรูฟกับคนที่ไม่มีกับรูฟเลสไม่มีหลังคาค่ะแล้วถ้าพูดถึงคนไร้บ้านในเมืองไทยล่ะคะอาจารย์ในแง่ของการค้นหาความสุขอะอาจารย์พบว่ามันต่างกันไหมคะคนไร้บ้านในเมืองความสุขความทุกข์คนไร้บ้านในเมืองไทยอยู่กลางๆนะระหว่างญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ผมจะเปรียบเทียบแบบนี้ก็ในแง่ความสุขมีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกว่าบางทีเราพยายามจะจัดหาความช่วยเหลือให้คนไร้บ้านแล้วทำไมเขาไม่ออกจากข้างถนนก็แสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เป็นเงื่อนไขบวกเวลาที่เขาอยู่ข้างถนนสิ่งหนึ่งเลยที่จะได้ยินคนไร้บ้านพูดก็คือว่าชีวิตข้างถนนเขามีอิสระนะครับความเป็นอิสระอันนี้เหมือนกันไหมครับเหมือนกันไทยคนฟิลิปปินส์โดยเฉพาะจะบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเคยไปทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายข้าวแกงราคาถูกเพื่ออยากได้ประสบการณ์แล้วเขาบอกไปทำไมได้ค่าแรงถูกมาเป็นคนไร้บ้านยังดีกว่าอีกอ้าวแสดงว่าต้องมีเพราะนั้นมันมีข้อดีข้อดีก็คือความเป็นอิสระไม่ต้องถูกใช้งานทุกวันทุกวี่ไม่ต้องถูกใครสั่งแล้วก็คนบางคนก็บอกฉันหัวแข็งฉันหัวดื้อฉันไม่ชอบให้ใครมาสั่งฉันอยากจะเก็บของเก่าเมื่อไหร่ก็เก็บแม้ว่าอาจจะไม่มีกินบ้างแต่ฉันก็ยอมอันนั้นก็เป็นนั้นเมืองไทยก็จะคล้ายๆกันคนจำนวนหนึ่งที่ออกจากบ้านก็จะบอกว่ามาอยู่ตรงนี้ก็พอปรับตัวได้แล้วนะฮะคนจำนวนหนึ่งก็จะบอกว่าปรับตัวได้แล้วก็มีอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ง่ายถ้าเขาอยู่นานแล้วปรับตัวได้นะครับไม่ง่ายที่จะแบบให้เขากลับไปทำงาน5 วัน 6 วันต่อสัปดาห์นั้นโครงการจ้างวันค่าที่กระจกเงาทำเนี่ยออกแบบได้สอดคล้องก็คือว่าบางทีเขาอาจจะอยากทำงานแค่1 วันต่อสัปดาห์มีเงินสัก 2,000 บาทที่จะไปจ่ายค่าเช่าห้องเท่านั้นแหละแล้ววันอื่นๆเขายังพอจะใช้ชีวิตแบบอื่นได้นะครับมันจะให้เขากลับมาเป็นชีวิตนั้นมันค่อนข้างต่างกันเยอะการให้เขากลับมาใช้ชีวิตรูทีนได้เนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่1ก็คือคนที่เพิ่งเป็นคนไร้บ้านไม่นานกับ2ก็ต้องมีแรงจูงใจที่สูงมากๆเช่นจะอยากไปอยากจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างนี้แหละต้องอิ่มตัวภาษาตะกร้อจะมีคำว่าสาว่านะสาว่านะก็แปลว่าอิ่มตัวอยู่จนอิ่มแล้วคราวนี้ฉันต้องมีแรงจูงใจจริงๆแล้วถึงจะอยากกลับมาทำงานเป็นลูกจ้างค่ะยาครับในเล่มครับผมเห็นมันมีอาจารย์เล่าเรื่องยาเสพติดกับคนไร้บ้านเยอะพอสมควรที่มันเรียกว่าชาบูใช่ไหมครับอันนั้นอาจารย์ได้เคยแบบประสบพบเจอของจริงบ้างไหมครับนี่น่าสนใจมากเลยชาบูก็คือแอมเฟตามีนนะครับก็คือยาบ้าบ้านเราก็คือยาบ้าบ้านเราเนี่ยคือแอมเฟตามีนที่นู่นก็ร้ายแรงครับปัญหาเรื่องยาเสพติดร้ายแรงเรียกว่าในหมู่คนก็ถึงขนาดที่ประธานาธิบดีคนที่แล้วเราได้ดูเธอเท่มีนโยบายปราบยาเสพติดแล้วก็มีการแบบที่มีการฆ่าคนจำนวนมากใครที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดฆ่าไปเลยเนี่ย ก็เรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ของที่นู่นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ขนาดไหนก็เป็นฮะแล้วก็ผมเองถึงขนาดเคยถูกเพื่อนสนิทนะบานเนี่ยอยู่ในเล่มสายสีบอกบุญ ถ้ายูจะมาศึกษาคนไร้บ้านเนี่ยแล้วถ้ายูยังไม่เคยใช้ชาบูเนี่ยนันเซนไม่งั้นไม่ถึงเขาบอกเนี่ยมาฉันมี100เปโซละหารกันคนละ100ไปเคลียร์โปะกันไม่ไปนะตอนนั้นคิดอยู่ไม่นานเราจะไปดีไหมเฮ้ยมันข้ามเส้นไปแล้วว่ะถ้าเราไปลองชาบูแบบนั้นแล้วก็ในเรื่องของลับใช่ไหมครับที่ลับบอกว่ากลับไปบ้านแล้วก็แบบรอบข้างบ้านมีแต่มีเพื่อนแล้วก็ถ้าอยู่ก็ไม่อดใจไม่ได้ในเล่มสายสิก็จะมีดานี่ก็คล้ายๆกันว่าใช้ยาเสพติดเขาจะทำมือเครื่องหมายแบบนี้ค่ะแล้วอย่างเรื่องจิตเวชล่ะคะอาจารย์คืออย่างในบ้านเราเนาะบ้านเราเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกบางทีเราแยกไม่ออกระหว่างคนบ้าเนาะคนไรบ้าสมัยก่อนนู้นเนี่ยเราจะใช้คำว่าคนจรจัดก่อนหน้าที่คำว่าคนไรบ้านจะเข้ามาแต่บางทีเนี่ยในภาพจำบางทีเราแยกไม่ออกแล้วบางคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาปกติดีหรือเปล่าค่ะก็อันนั้นเป็นความตั้งใจเลยตอนที่ผมตั้งแต่ผมเขียนวินัยนิพนธ์เรื่องโลกของคนไร้บ้านเพราะว่าแต่เดิมอย่างที่พี่พูดว่าเราใช้คำว่าคนเร่ร่อนคนจรจัดแล้วมันก็จะผูกกับภาพจำว่าผมเผ่ายาวลุงลานใส่เสื้อผ้าไม่เต็มชิ้นเราผมก็จะบอกว่านั่นก็เป็นไทป์หนึ่งแต่ว่าเป็นไทป์ที่น้อยมากๆแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เราสังเกตเห็นง่ายเราก็เลยเข้าใจว่าคนไร้บ้านเป็นแบบนี้กันหมดเป็นพิมพ์นิยมแต่ความจริงแล้วมีคนไร้บ้านอีกจำนวนมากที่เขาก็ใส่เสื้อผ้าปกติอาจจะเก่าบ้างแต่ว่าเราเลยไม่โน้ติสเขาว่าเขาเป็นคนไร้บ้านแล้วผมก็เลยคิดว่าต้องเปลี่ยนภาพจำเลยถึงได้เขียนว่าเป็นเรื่องถึงได้เรียกคำใหม่ว่าเป็นคนไร้บ้านซึ่งก็แปลมาจากภาษาอังกฤษแหละครับ homeless people นั่นเองครับค่ะเนื่องจากว่าเราไม่เคยอยู่ในแวดวงนี้แล้วเราอาจจะไม่ได้มีเพื่อนเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่เข้าใจนะคะอ๋อค่ะแล้วในเรื่องของอาหารการกินนะคะอาจารย์อันนี้แอบสงสัย เพราะว่าอย่างในฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าจะกินก็ต้องไปรอคนแจกหรือไม่ก็ต้องมีเงินแต่ในเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยนี่เหมือนกับว่าแบบอาหารการกินในถังขยะอะไรต่ออะไรที่กินทิ้งกินขว้างอะไรแบบนี้ค่ะความตรงนี้นี่มันยากกว่าหรือว่ามันง่ายกว่าคะผมยังเทียบกันมองในแง่ดีว่าเมืองไทยก็ยังดีกว่านะเรื่องอาหารเนาะสมัยที่ผมเป็นคนไร้บ้านเมื่อก่อนนะที่ทำยานิพนธ์เนี่ยผมจะไปกินข้าวที่สภาสังคมสงเคราะห์ตรงนั้นเขายังมีแจกเลยยังมีแจกอยู่นะแล้วก็ผมเล่าให้คนไร้บ้านในญี่ปุ่นในฟิลิปปินส์ฟังบอกมีด้วยเหรอก็คือว่าที่นู่นเนี่ยเขาแจกใส่จานอาหารใส่ถาดหลุมมีจานอาหารมีกับข้าวแล้วมีขนมหวานมันก็เรากินที่โรงเรียนเลยเขาบอกว่าที่ฟีดดิ้งโปรแกรมที่ประเทศยูมีขนมหวานด้วยเหรอที่นู่นคือของหายากแล้วที่นู่นคือทำกันพอทำเป็นแบบเรียกว่าทำไปเถอะนะครับอันที่หนึ่งแล้วก็เร็วๆนี้ช่วงโควิดเนี่ยผมก็ไปคุกคีกับภาคสนามมากๆช่วงโควิดว่าคนไร้บ้านเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าในแง่ของจำนวนและคุณภาพนะครับคนไทยมีคนไปแจกอาหารจำนวนมากแล้วบางทีก็ไม่ได้แจกแบบเป็นรูปแบบพิธีกรรมนะบางทีก็เดินไปแจกใช่บางทีก็นึกอยากจะให้เดี๋ยวเดินไปซื้อเอามาให้ในช่วงเรียนนะผมไปแถวลาดดำเนินบ่อยมากแล้วก็เจอคนแจกอาหารคนไร้บ้านบ่อยมากๆใช่ครับก็แกหิ้วไปอย่างนี้เยอะเข็นรถเข็นไปอย่างเงี้ยพี่แล้วก็คนที่จอดรถแล้วก็เรียกใช่เปิดกระโปรงหลังแล้วก็มาเรียกกันมาอย่างเงี้ยครับผมช่วงโควิดเนี่ยบางคืน10กล่องนะครับพี่โอเวอร์โหลดหมายความว่าเยอะมากจะกินยังไงไหวจะแจกกันยังไงไหวนะครับแต่ว่ามันจะโอเวอร์โหลดบางเวลาแล้วขาดแคลนบางเวลาคนไร้บ้านจะรู้เลยวันศุกร์เยอะวันจันทร์น้อยที่สุดเพราะนั้นช่วยแจกให้มันกระจายทุกวันหน่อยควรจะมีคนทำแอปหน่อยว่าวันนี้ผมจะไปแจกที่นี่นะจัดคิวให้หน่อยตอนนี้ก็ผมทราบว่าทางเขตพระนครกรุงเทพมหานครแล้วก็อะไรเขาพยายามจะจัดการเรื่องนี้กันอยู่แต่ว่าอันนี้มัน day to day ครับพี่หมายความว่ามันช่วยให้เขาอยู่รอดแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้เขา overcome ที่จะไปออกจากข้างถนนได้ยังไงมันก็ต้องการช่วยเหลือที่เป็นระบบระยะยาวกว่านั้นสักหน่อยนึงค่ะแต่ถ้าในแง่ของความแบบอดอยากคนไทยไม่น่าจะถึงขั้นอดอยากมากแต่ฟิลิปปินส์นี่ดูเหมือนว่าน่าจะต้องการอาหารมากกว่าของไทยป่ะคะใช่แล้วก็อย่างทุกวันนี้เรากินกับวัตซิกเนี่ยแคบจะอยู่ได้ด้วยวัตซิกวันหนึ่งเลยแน่นอนว่ามุมไบนี่ที่พึ่งมากไม่ว่าจะเป็นยังไงฝนตกแดดออกทุกฤดูกาล แบบฝนตกหนักๆเขาก็เอาร่มมากางแจกอาหารของมุมไบนี่ผมตอนผมกลับมารู้สึกขอบคุณมากเขามีบุญคุณกับผมมากเลยที่อยู่ข้างถนนกับกินบดเป็นพลาสติกได้ทุกวันนี้เลยมีความรู้สึกดีกับผู้ที่นับถือศาสนาซิกมากๆกำลังจะถามว่าและความสุขของบุญตอนที่อยู่ฟิลิปปินส์เนี่ยความสุขตอนนั้นคืออะไรบ้างอาจารย์ความสุขตอนที่เรารู้สึกว่าเราได้กลมกลืนในความสุขแบบความเป็นนักมนุษยวิทยาเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าที่เรากลมกลืนกับเขาได้ขนาดนี้ เขารับเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ขนาดนี้นะผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นความสุขของตัวเองว่าเอ้ยเขาชวนเราทำนู่นหรือว่าเราไปนู่นไปนี่ได้ทำอะไรได้ประสบการณ์เยอะๆรู้สึกคุ้มค่ากับได้ความประทับใจหลายๆตอนนะผมคิดว่าหลายๆเรื่องที่ผมมีความประทับใจในหมู่คนไร้บ้านที่เขาเป็นห่วงเรา คือในแง่หนึ่งในเชิงเศรษฐกิจอะไรเขาลำบากกว่าเรานะแต่เราเข้าจริงๆก็สตังค์มีแต่แค่เราไม่พกไม่ใช้เท่านั้นเอง แต่ว่าหลายๆครั้งก็จะมีหลายๆคนที่มีน้ำใจกับเราเนี่ยบ้านโตเลเม่ตอนแรกๆที่ผมไปสนามแล้วไปกลับๆยังกลับมานอนออฟฟิศเพื่อนเนี่ยทุกครั้งเวลาที่ผมกลับจะกลับเขาจะถามผมว่ามีค่ารถไหม อะไรแบบนี้แล้วผมบอกมีค่ารถพอดีแบบมีค่ารถพอดีอะไรแต่เขาบอกเฮ้ยเผื่อไปหน่อยสิเดี๋ยวเผื่อรถตกรถเผื่อรถมันอะไรก็จะช่วยเราแต่เขาก็รู้ใช่ไหมคะว่าเอ้ยบุญคุณไม่ได้ยากจนจริงใช่เขารู้นะแต่ยังมีน้ำใจมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพี่นะอยากจะเล่าเรื่องคุณลุงพอดีเฟซเพิ่งเตือนมามีอยู่วันหนึ่งผมไม่สบายตอนสายๆแล้วก็นั่งปะปนอยู่กับคนที่เขารอรับแจกข้าวแล้วคนก็เดินผ่านมาเป็นอะไรหน้ามุ้ยๆวันนี้บอกไม่สบายแบบปวดหัวคนหนึ่งก็เดินผ่านมาบอกฉันมียาพาราเซตามอลที่ได้มาจากโบสถ์นะแล้วก็คนหนึ่งก็เตือนมาพาราต้องกินหลังอาหารน่ะกินข้าวยังอ่ะเราก็บอกว่าก็เห็นหน้าเราแบบนี้คงยังไม่ได้กินหรอกเพราะว่าก็มารอรับแจกข้าวอยู่นี่ไง มีตาตายคนนึงนะมีตาตายคนหนึ่งเอาเงินมาให้ผม20เปโซบอกให้บุญข้ามถนนไปฝั่งนู้นจะมีร้านอาหารที่เขาขายข้าวราคาถูกตัวแกเองก็มารอรับแจกข้าวเพื่อจะประหยัดเงินของตัวเองแต่พอแกเห็นเราไม่สบายแกเอาเงินที่แกควรแกอยากจะเซฟเนี่ยบุญเอาไปกินข้าวเนี่ยเรามีแง่มุมแบบนี้พอสมควรหรือวันที่ผมเล่าไปตอนต้นที่เพราะว่าผมไม่สบายแล้วนอนแล้วมีคนตายเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมอยู่กับนายคุณป้าคนหนึ่งซึ่งก็คอยเป็นห่วงผมว่าเฮ้ยตัวร้อนเหรอกินข้าวยังกินยาหรือยังต้องกินข้าวก่อนสิอะไรเงี้ยปลุกให้เรามากินข้าวผมคิดว่าในแง่นี้เราเห็นความเป็นมนุษย์นะในความเป็นนักมนุษยวิทยาแล้วก็นั่นคือพี่มาอันหนึ่งที่มาอันหนึ่งเลยที่ผมอยากจะเขียนเรื่องนี้ออกมาเป็นเรื่องสั้นก็คืออยากจะเขียนเรื่องเล่าออกมาเป็นคิดว่าแบบพออ่านจบแล้วทุกคนประทับใจไม่ลืมอ่ะมันไม่เหมือนกับว่าอ่านเท็กซ์ไม่ขอโทษไม่เหมือนกับเราอ่านบทความแล้วอาจจะแต่ว่าเรื่องเล่าเนี่ยผมเชื่อว่าอนุภาพมันจะจำได้ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นคือเรื่องนึงที่อยากเขียนว่าเป็นเรื่องสั้นเคยบอกพี่จำลองฝั่งชนจิตนะพี่จำลองเคยเขียนเรื่องสั้นรวมเรื่องสั้นเล่มนึงชื่อว่าเรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องจริงมากกว่า ส่วนผมเนี่ยพอไปอยู่ภาคสนามเรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องสั้นมากกว่าก็คือถ้ามันไปอยู่ในวิทยานิพนธ์ก็โอเคก็ได้ระดับหนึ่งบทความวิชาการได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าผมมาเขียนเป็นเรื่องเล่าเลยบอกว่าเรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องสั้นมากกว่าเพราะว่ามันจะสร้างความประทับใจในเชิงความรู้สึกกับผู้อ่านได้มากกว่าและหวังว่าจะอยู่ในใจของเราไปนานกว่าไม่รู้ทำสำเร็จหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนที่อยากความตั้งใจที่จะทำคือตอนนั้นสำเร็จแน่นอนครับขอบคุณครับแต่เท่าที่ฟังจากอาจารย์นี่ดิฉันก็เข้าใจได้เลยแล้วว่าความรู้สึกจากการเขียนเป็นเรื่องสั้นนี่มันต้องมาก่อนหน้านั้นเนี่ยเพราะมันอยู่ในใจของอาจารย์ไงแค่เราไปเห็นตรงนั้นเนี่ยตายแล้วฉันจะต้องเล่าให้ใครฟังอ่ะใช่แล้วถ้าเล่าพื้นๆเนี่ยฉันจะเขียนแค่ข้อมูลเพื่อเอาไปทำวิทยานิพนธ์นี่เหรอมันเล่าไม่ได้ใช่ครับมันยังเหลืออีกต้องเยอะเรื่องมารีนเนี่ยเคยเล่าให้คนอื่นฟังสั้นๆนะมันไม่ได้เลย แต่ว่าเธอค่อยๆตามผมไปนะว่าเขาเป็นอย่างนี้นะแล้วจะแบบจะประทับใจเรื่องแรกที่ทำให้ผมประทับเรื่องแรกคือเรื่องลอแรนที่มาเปิดเรื่องละลอแรนหายไปที่บอกว่าอยู่ๆเขาเอาเงินมาคืนอันนั้นนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสั้นด้วยตัวมันเองมากเพราะมันจบแบบหักมุมว่าเราก็คิดว่าเขาไม่มาแล้วอยู่ๆเขากลับมาเนี่ยแบบมันต้องเล่าเป็นเรื่องสั้นค่ะอย่างเรื่องลอแรนนี่มันก็พูดถึงการตัดสินเหมือนกันเนาะใช่ครับซึ่งเราก็คิดแบบนี้แหละว่าเฮ้ยไม่คืนหรอกเขาเป็นคนไร้บ้านอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าเฮ้ยบางทีเราก็มองแง่มุมอะไรแล้วในแง่ดีของมนุษย์ผิด ไปไม่มากพอเนอะอย่างผมเนี่ยใครจะบอกอูเบอร์นี่เข้าใจคนไร้บ้านขนาดเราที่เราคิดว่าเราเข้าใจคนไร้บ้านเราก็ยังคิดทางลบไปล่วงหน้าเลยแล้วหลังจากที่เสร็จวิทยานิพนธ์แล้วเนี่ยเปลี่ยนมุมมองอ่ะการมองทัศนคติเปลี่ยนมากเลยครับที่ขนาดไหนคะอาจารย์เปลี่ยนมากเลยผมจะพูดอยู่เสมอว่าผมจะไม่เคยบอกว่าชีวิตผมไม่มีความสุขอีกเลยหมายถึง searching for happiness ของคุณเลิศนะคะผมบอกว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรนะผมก็จะบอกว่าถ้าคนไร้บ้านเขาพูดได้ชีวิตเขามีความสุขเนี่ยแล้วเรายังจะบอกว่าชีวิตเราไม่สุขเหรอเพราะฉะนั้นผมคิดว่าลืมไปเลยเรายังมีชีวิตที่ดีกว่าคนอีกจำนวนมากๆแล้วเราจะบอกว่าชีวิตเราทุกข์ร้อนเราควรจะทำอะไรที่มันมีประโยชน์มากกว่าการไปคอมเพลนว่าอย่างนู้นอย่างนี้ผมจะไม่พูดเลยถ้าจะทำอะไรก็ผมเคยบอกนะผมเคยพูดกับคนแล้วครับว่าโอ๊ยผมนี่ถ้าเรียกว่าอะไรถ้าจะทำอะไรก็จะไม่บ่นเพราะว่าเราทำกับมันอยู่กับมันให้ได้แต่ว่าถ้าทำไปบ่นไปจะไม่ใช่ผมถ้าไม่ทำก็ไม่ทำผมคิดว่าคนไร้บ้านเขาอยู่ในสถานะแบบนั้นคุณดูเรื่องไหมเนี่ยคนไร้บ้านก็อยู่ในสถานะแบบนั้นแบบยากลำบากเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อมอะไรลำบากแต่เขายังบอกตัวเองได้มีความสุขแล้วทำไมเราต้องมาบอกว่าชีวิตเรายังไม่พอเปโรมาซายะเปโรครับมาฮิรับเปโรมาซายมาฮิรับแปลว่าคำเดียวกันแปลว่ายากจนก็ได้แปลว่าลำบากก็ได้นะมาฮิรับเปโรมาซายะแปลว่าแต่มีความสุขเปโรมาซายมาซายะแปลว่ามีความสุขคนไร้บ้านจะพูดว่ามาซายังมาซายะมาซายังมาซายะว่ามีความสุขมากๆแต่ว่าผมพูดที่จบอีกทัดเดียวถ้าผมพูดเรื่อง structural violence แล้วก็ searching for happiness นะครับก็แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์ก็มีด้วยมี violence หลายคำอีกด้านหนึ่งมันก็มีข้อวิจารณ์ว่าการที่เราไปยินดีมากๆกับการที่พวกเขามีความสุขเนี่ยแปลว่าเราไม่ต้องช่วยเหลือเขาแล้วเหรอนะครับอันนั้นในวิทยานิพนธ์ก็จะบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับก็จะบางเรื่องที่ทำให้เปลี่ยนความคิดผมเลยนะตอนแรกผมเคยคิดว่าเนี่ยเราบอกว่าเขาเป็นอิสระชนที่น่ายกย่องแต่ความจริงแล้วปรึกษากับอาจารย์ผมแล้วก็รวมทั้งเราเห็นข้อมูลในภาคสนามด้วยแล้วบอกว่าเราไม่ควรจะเซเลเบรตเชิดชูเรื่องแบบนี้เพราะว่าคุณภาพชีวิตมันแย่เกินภาพที่เปลี่ยนความคิดผมเลยก็คือว่ามีลุงคนหนึ่งซึ่งผมรู้จักเขาตั้งแต่ตอนลงภาคสนามเดือนแรกผ่านไป1ปีตาแกเป็นต้อที่ค่อยๆบลายลงเรื่อยๆและแกต้องใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนผมเห็นวันนั้นผมเดินผ่านคนละฝั่งถนนแต่เห็นแกเงื่อนๆเงื่อนๆกำลังข้ามถนนผมเลยเปลี่ยนความคิดตัวเองเลยเราจะบอกว่าชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตที่เป็นทางเลือกได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นเขาจึงต้องปรับตัวแล้วก็บอกตัวเองว่าอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันมีความรุนแรงในรูปแบบอื่นนั่นก็คือความรุนแรงที่ทำให้ความทุกข์ทนเป็นเรื่องปกติโหอันนี้มันความทุกข์ทนเป็นเรื่องปกติอันนี้นะก็มีคำว่า everyday violence ทำให้เรารู้สึกเพิกเฉยกับเรื่องแบบนี้เราเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งผมก็จะวิจารณ์ในเรื่องแบบนี้เช่นพอพูดวันนี้พูดกับว่ามาซายังมาซายะเนี่ยผมนึกขึ้นได้เนื่องจากว่ามันเป็นเพลงที่ร้องในโบสถ์ครับเราไปโบสถ์เรามีความสุขจังเลยกับการได้มาสรรเสริญพระเจ้าด้านหนึ่งก็โอเคเราก็สบายใจแต่อีกด้านหนึ่งก็กล่อมเกลาเราให้เรารู้สึกว่าเราอยู่แบบนี้ไปเถอะเพื่อให้ทนอยู่กับความทุกข์ทนที่มันต้องมีใช่แล้วในเรื่องของสุขภาพนี่ค่ะอาจารย์เอาอย่างในฟิลิปปินส์เนี่ยการจัดการสุขภาพของเขาความเจ็บไข้ได้ป่วยการตายเท่าที่อาจารย์ได้เห็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็แย่กว่าเราอีกเช่นกัน เราเนี่ยต้องถือว่าเรามีดีตรงที่เรามีระบบประกันสุขภาพที่เราเรียก30 บาทหรือบัตรทองอะไรเนี่ยฮะทำให้เรามีคนที่ตกออกนอกระบบน้อยมากๆนะครับมีนะคนไร้บ้านมีปัญหานะเช่นบางคนไม่มีบัตรไม่มีเลข13หลักนะมีไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าโดยรวมๆน่ะเราดีกว่านะครับแต่คนไร้บ้านในเมืองไทยที่ไม่มีเลข13หลักก็จะยากกว่าแต่ในฟิลิปปินส์หนักกว่านั้นอีกก็คือว่าผมอยู่ที่มะนิลาเนี่ยเขาจะบอกว่างบประมาณน้อยนะงบประมาณน้อยเนี่ยเขาไม่มีเวชภัณฑ์มากพอจำได้ว่าในสายสตรีทใช่ครับเย็นตกใจมาก มีแต่ใบสั่งยามีแต่ใบสั่งยาไม่มียาวันที่ผมพาบาร์โตโลเม่ที่ผมเล่าไปตอนต้นเนี่ยว่าบาร์โตโลเม่ถูกรถชนไปโรงพยาบาลแล้วเถียงกันว่าคนนั้นเขาเป็นคนชนเขาต้องดูแลเราพยาบาลบอกว่าจะเถียงกันไปเหอะไป ไปซื้อมาถ้าไม่ซื้อสำลีกับยาแดงแอลกอฮอล์มาฉันทำแผลไม่ได้อันนี้งงมากเลยว่าเฮ้ย เขาให้ใบสั่งยามาแล้วก็บอกเนี่ยร้านขายยาหน้าโรงพยาบาลเปิด24 ชั่วโมงไปซื้อมาก่อนเขาถึงจะทำอะไรได้คือเขาไม่มีตรงนี้แม้กระทั่งแผนกฉุกเฉินเราจะเรียกว่า emergency room ได้ยังไงใช่ไหมคะซึ่งมันควรจะต้องมีหมายถึงเราต้องรับภาระเองเราต้องไปซื้อมาเพื่อมาให้พยาบาลแค่ทำเท่านั้นเองใช่ครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณนะครับแล้วก็นี่ไม่ใช่เป็นเคสยกเว้นที่แบบเพื่อนผมเป็นคนไร้บ้านนะก็มีเคสหนึ่งที่เล่ามาว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งถูกรถชนเหมือนกันเลยแต่คนนี้เขาเป็นอาสาสมัครที่โบสถ์อาเตะคนหนึ่งที่เป็นเจ้าที่ของโบสถ์เนี่ยก็ไปรับรองว่าเนี่ยเดี๋ยวทางโบสถ์ทางเชิร์ชเนี่ยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเขาบอกพอเขาไปถึงเนี่ยเตียงของคนที่ถูกรถชนเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดที่พยาบาลยังไม่ทำอะไรเลยในห้อง emergency room เนี่ยโอ้เราก็รู้โอ้โหมันแย่ขนาดนี้เรื่องที่หนึ่งนะเราจะเห็นอันนี้ครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเยอะถ้าพูดถึงเรื่องสุขอนามัยหนึ่งพูดถึงเรื่องฟิลิปปินส์จะเป็นต้องพูดเรื่องหนึ่งก็คือการคุมกำเนิดนะครับก็เขาเป็นประเทศคาทอลิกที่เถียงกันเรื่องว่าการคุมกำเนิดผิดประสงค์กินพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าหรือเปล่านะโบสถ์ก็ไม่ค่อยไม่สนับสนุนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงมีประชากรเด็กเยอะนะครับเป็นประเทศที่มีประชากรเด็กเยอะแล้วก็อายุไม่ถึง20ละก็จะเป็นแม่คุณแม่เป็นพ่อคนหมดละซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้การดูแลสุขภาพก็จะคนข้างถนนเราจึงเห็นว่าคนข้างถนนที่เป็นครอบครัวมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ถามว่าโอ้ยเป็นคนข้างถนนแล้วคลอดลูกได้ยังไงกับตรงกันข้ามเพื่อนผมคนนึงเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยว่าถ้าใครคลอดเนี่ยไปหาโบสถ์ที่ไหนโบสถ์จะถือว่าการช่วยให้คนได้คลอดเนี่ยไปฝากครั้นยังไงเนี่ยถือว่าเป็นบุญของเขามันจะมีนักการเมืองท้องถิ่นจะมีคนที่สนับสนุนให้คุณได้คลอดแต่ขอโทษนะครับเขาอยู่โรงพยาบาลกัน3วัน5วันหลังคลอดลูกแล้วลูกตัวเล็กๆก็มานอนอยู่ข้างถนนเนี่ยในแง่นี้ก็ค่อนข้างแย่กว่าอย่างเด็กในสลัมเด็กในชุมชนเนี่ยผมยังเจอเลยที่กินนมด้วยการละลายนมข้นหวานของบ้านเราเนี่ยเราเคยได้ยินรณรงค์มาตั้งนานแล้วว่านมผงแต่สมัยก่อนก็นู่นแล้วแต่เนี่ยยังมีเลยว่าไม่มีนมกินหรอกก็คือนมข้นหวานมาละลายน้ำกินค่ะอาจารย์คะแอบถามนิดนึงว่าระบบสุขภาพของฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นอย่างนี้กับประชาชนโดยทั่วไปไหมคะใช่เพราะฉะนั้นคนในชุมชนอาจก็จะลำบากเหมือนกันเพราะนั้นเราก็ไปไหนไปหาเฉยๆใช่เขาต้องมีสตางค์ไปอ๋อและอย่างอื่นต้องไปซื้อเอาเองใช่ในส่วนที่เขาจะทำก็คือเขาต้องไปหาโบสถ์เพราะนั้นระบบอุปถัมภ์ของที่นู่นจึงแข็งแรงเขาจะต้องไปพึ่งพานักการเมืองท้องถิ่นหรือไปพึ่งพาโบสถ์อันนี้ก็เปิดโลกนะพี่เปิดโลกเลยว่าโหของบ้านเรานี่บางทีรอช้าหน่อยนี่ก็จะฟ้องนะบางทีก็จะฟ้องหมอฟ้องอะไรต่ออะไรแต่ก็ทำให้เราได้เห็นสังคมที่ไม่ใช่เฉพาะคนไร้บ้านเท่านั้นนะคะสังคมของแต่ละประเทศแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคนไร้บ้านซึ่งเป็นคนที่เขาจะได้รับอะไรแบบได้รับผลกระทบนะได้รับผลกระทบมากผลอะไรนะแรงกระแทกมากกว่าคนอื่นด้วยนะคะสุขง่ายแต่ก็ต้องทุกข์ง่ายแล้วก็ทุกข์ทนอย่างทุกวันด้วยเหมือนกันและนี่ก็คือบ้านที่กลับไม่ได้นะคะจริงๆไม่ใช่เฉพาะบ้านที่กลับไม่ได้นะคะรวมไปถึงหนังสือเล่มอื่นของอาจารย์ที่เขียนเกี่ยวกับคนไร้บ้านสายสตรีทแล้วก็โลกของคนไร้บ้านโลกของคนไร้บ้านนี่ยังมีพิมพ์อยู่นะคะยังมีขายอยู่ที่สันพิมพ์ฟ้าเดียวกันครับอ๋อค่ะส่วนเล่มนี้หมดทั้ง2 เล่มนะเล่มนี้ก็หมดแล้วเหมือนกันโลกของคนไร้บ้านอันนั้นคือเกี่ยวกับโลกของคนไร้บ้านในเมืองไทยนะคะเอาละค่ะวันนี้มีอะไรอยากจะฝากบอกสักนิดนึงไหมคะสิ่งที่ผมได้เรียนรู้อย่างที่สุดผมอยู่ในปีกของคนที่เชื่อว่าโดยธรรมชาติมนุษย์มีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนาะขนาดคนไร้บ้านที่อยู่ในเงื่อนไขที่ยากลำบากผมยังคิดว่าโดยธรรมชาติมนุษย์เรามีธรรมชาติที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นผมยังคิดว่าเราช่วยกันมองเห็นแง่มุมนี้เราน่าจะอยู่ด้วยกันอย่างดีขึ้นคุณจิตรินมีอะไรอยากจะถามอาจารย์อีกไหมจริงๆเรื่องที่อยากถามได้คำตอบไประหว่างทางแล้วครับแล้วก็ที่อยากถามจริงก็ได้ถามไปแล้วครับค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.บุญเลิศวิเศษปรีชานะคะแล้วก็หวังว่าจากข้อมูลนะคะจากประสบการณ์ที่อาจารย์ได้รับเนี่ยดิฉันคิดว่านอกเหนือจากทีซีสแล้วก็จากหนังสือเล่มนี้น่าจะยังมีบางส่วนนะคะที่ อาจารย์อาจจะแบบรอเวลากันกรองออกมาอีกในรูปแบบอื่นๆก็หวังว่าจะได้อ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังในห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ห้องสมุดหลังใหม่ก็เจอกันเหมือนเดิมจันทร์พุธศุกร์ส่วนเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรก็รอดูใน EP หน้านะคะครับผมพวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง